สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาแล้วน้องแป้งฮัลโหลสาวเช็คน้องแป้งฮะฮัลโหลเห็นหนาหนูอไมอ่ะเห็นแนนนล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับรายการรายการนี้ค่เ <c oughs> ดียวนะเรามีจอเดียวนะครับผมก็เรามีจอเดียวพราะฉะนั้นเนี่ยก็เปิดแม่งสดๆอย่างนี้เลยก่อนอื่นสวัสดีกว่าสองร้อยท่านเลยนะตอนนี้ที่เข้ามารอรับชมนะฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะ,ฮะนะก็หลังม่านสีม่วง EP สองไม่น่าเชื่อว่า เราจะมี e ี2กันได้นะหลังจาก EP แรกเนี่ยถล่มทลายนะคือเรื่อง18บวกเรียบเลยนะไม่ใช่คนดูนะแต่เป็นแต,แต่เป็นแต่เป็นอะไรแบบนั้นนะก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามชมกันนะพบกันบ่ายสามนะวันนี้ช้านิดนึงงานะน้องแป้งทาปากเติมปากอยู่นะวันนี้ปากแดงมากนะครับ <c oughs> ผมไม่อุดไม่โดนปุกก็ไม่ตื่นโอเคลืมซะแล้ว,ลว,วนะครับวันนี้พบกับ แป้งเพชดีเซียนะครับโอเคเดี๋ยวให้แป้งสวัสด,แสดีแล้วก็ทักทายคนดูแนะนําตัวนิดน,นึงครับน้องแป้งครับสวัสดีค่ะชื่อแป้งนะคะคพชรดีเซียคะ่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะสวัสดีค่ะอย้ย้อพร้อมยังฮะพร้อมยังตื่นยังถามยิงตื่นยังตอนนี้ตื่นยังตื่นตื่น,ต,นต้องหุ่นเครื่องก่อนไหมต้องหุ่นเครื่องก่อนไหมตื่นแล้วตื่นแล้วเอาร้อนเฉย,ยตื่นแล้วโปรตีโปรตี เข้าเลยนะเข้าเข้าเข้เขาคำถามไหยนะเลยไม่เสียเวลาปรติต้องแ <Okay. S 1> ป้งปรติต้องแป้งนอนกี่โมงก่อนที่เดีย๋ยวจะเข้าเรื่องอื่นเราอันนี้ก่อนเข้าข้าวก่อนปรติต้องแป้งนอนกี่โมง,งถึงนอนเจ็ดแปดโมงปลมงเช้าหรือสองทุ่มแปดโมงเช้าค่ะนอนแปดโมงเช้าทัวร์น <Evet> ั่งแป้งนั่งทําเกี๊ยวอะไรอยู่ฮะลงสตรีมก็เกือบเช้าแล้วลงสตรีมเกือบเช้าแสดงว่าสตรีมกี่โมงปรติสตรีมกี่โมงครับสตรีมประมาณห้าโมงหกโมง ห้าโมงถึงหกโมงแล้วก็ลากยาวยันเช้าเลยเหรอใช่สิบสองชั่วโมงเยอะสวันนี้เห็นไหมข่าวมีกฎหมายออกมาใหม่ว่าคนสตรีมเกินหลายชั่วโมงเขาจะออกมาควบคุมแล้วนะใช่เหรอหน้าเฟซที่พี่อูแชร์อยู่อะจริง่งดูแปบบ๊บเออวันนี้ไม่ต้องดูขนาดนั้นเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวคอย่ยวคอยไปด uh huh. <laughs> ออูอย่าเบิ่งอย่าเบื่อโอเคโอเค้องแบงแนะนำชื่อจริงรามสกุลอายุ อะไรประมาณนี้นิดนึงครับเขาคร่าวตอนนี้ทําอะไรอยู่เรียนอะไรเป็นยังไงบ้างมีเผื่อมีหลายคนยังไม่ทราบจะได้รู้จักน้องแป้งมากขึ้นครับผมชื่อนางสาวเจนจิราขุนคงสาเสถียนอายุสิบแปดปีวันที่สิบห้านี้อายุสิบเก้าปีแล้วเพิ่งเรียนจบมหกคะอันนี้คือท่องมาเลยปะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อันนี้คือท่องมาปะเนี่ยไม่ได้ท่องก็แนะนำตัวก็คือน้องแป้งตอนนี้อายุสิบเก้าขวบไทยแล้วยังยังไม่สิบเก้ายังบอกว่าสิบแปดอยู่แต่ว่าวันที่สิบห้านี้สิบเก้าแล้วโอเคก็แปลว่าวันที่สิบห้าพฤษภาวันเกิดน้องแป้งแพทใช่ขอบอคุณหนึ่งหมื่นบาทจากพี่อูร้งหน้าน,นะคะขอบคณค่ะ <laughs> อันนี้จบอันนี้ตอนนี้อันนี้ถามยิงคืนนี้ตอนนี้จบม <laughs> กหกแล้วหรือว่าไงบ้าง จบแล้วก็คือมหกเรียนเรียนอยู่ที่ไหนเชตุพนใช่ไหมก่อนหน้านี้ใช <abonn és> ่เชตุพลเรียนการตลาดค่ะเรียนการตลาดแล้วก็ก็คือจบละแล้วหลังอย่างนี้จะไปทําอะไรฮะเป็นสตรีมเมอร์หรือว่าเลิกเรียนแล้วช่างแม่งหรือว่าไปเรียนต่อเอยังไม่ได้เรียนต่อค่ะดรอปไปปีนึงสตรีมยังไม่เรียนต่อก็คือตอนนี้คือตั้งเป้าว่าจะเป็นสตรีมเมอร์ไปก่อนใช่ใช่ใช่ก็คือพักเลยพักก่อน แม่บอกให้เธอพักก่อนหรือเปล่าหรือว่าเราพักเองยังละอ่อนยังไม่ต้องร้อง <laughs> พัก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 ค่ะอันนี้อันนี้คือปรึกษาคุณแม่ยังอันนี้ปรึกษาคุณแม่ปรึกษาแลว้วปรึกษาทุกคนแล้วค่ะปรึกษาทุกคนก็คือมีคุณ<ช>แม่คนเดียวไม่มีพี่ด้วยมีพี่ด้วยพี่ชายด้วยค่ะปรึกษาแล้วก็เลยแบบเฮ้ยพักก่อนตั้งใจสตรีมดีกว่าใช่ใช่ใช่แล้วถ้าอนาคตถ้าอยากถ้ากลับไปเรียนเนี่ยจะไปเรียนมหาลัยเนี่ยอยากจะไปเรียนคณะอะไรความฝันความฝันสูงสุดของน้องแป้งในการเรียนอะ อยากเรียนะจะไปเรียนอะไรหรอคณะหมูกรอบนี่ทีบเลยนะแม <c oughs> ่ก็ถ้าจะไปเรียนจะไปเรียนจะไปเรียนตอนแรกอ่ะมีดูนิเทศไว้ตอนแรกจะไปเข้าหมอเทแล้วจะไปเรียนนิเทศครับผมแล้วก็แปะไว้ก่อนตอนนี้ก็คือแปะไว้ก่อนยังยังไม่รู้ว่าจะเอาไงดีแปะไว้ก่อนทั้งหมดมีมหาลัยในฝันไหมที่แบบแป้งอยากไปอยากไปเรียนก็ได <c oughs> ก็ตอนแรกอยากจะไปเรียนมกรุงเทพค่ะแต่ช่วงหลังก็คือจะให้ไปเรียนไหนจะได้ขี้เกียจคี้แบบคือพอมกรุงเทพใช่ไหมเราก็ต้องคิดหลายอย่างว่าจะต้องไปนอนนู่นนอนนี่นอนั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เอาใกล้บ้านจะได้ใช่ตอนตอนเราหลังก็คือคิดแบบนี้แม่ต้องไม่ให้นอนหอแน่ๆใช่อ๋าแล้วไงคือด้วยความรู้สบกวัสดีคุณแม่้องแป้งนะคือคุณแม่้องแป้งเจอผมบ่อยมากนะเจอเยอะเจอบ่อยกว่าน้องแป้งอีกพอเจอเท่ากันเลยนะพอเจอได้กันตลอดนะฮะแม่้องแป้งนี่คือ ถ้าเปรียบแม่น้งแป้งเป็นวงการฟุตบอลเนี่ยแม่น้องแป้งคือฟานได้นะฮะ <S 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 หลายคนไม่รู้แม่แป้งนี่ฟานได้คือตามประกบเนี่ยพลิกไม่ได้เลยนะล้งแป้งเนี่ยต่อให้คุณเป็นเลวันด็อบกี้เป็นโรนันโดเป็นเมสซี่อ่อน้งแป้งเป็นเมสซี่พลิกไม่ผ่านฟานได้นี่คือสกัดหายคือแม่นี่คือประกบแบบพลิกไม่ออกเลยนะไปกี่งานกี่งานเจอตลอดนะคุณแม่นะโอ้อะไรก็แม่ที่เป็นฟานได้ตกใจหมดเลยฮะโอ้แบบแผงหลังนี่แน่นเอียดเลยนะ แล้วตอนตอนนี้คุณแม่คุณแม่เป็นไงบ้างคุณแม่ทักคุณแม่สูขภาพแข็งแรงดีคุณแม่แฮปปี้ดีนะฮะเอ่อปกติแฮปปี้ดีค่ะแฮปปี้ดีแล้วแล้วคุณแม่คุณแม่มีแผนจะเริ่มปล่อยปล่อยปล่อยลูกสาวเมื่อไรครับเออแล่วคุณคิมเ็นคิวมาดูได้เลยคุณคิมเป็นคิวเนี่ยเออคิวเขาสมักยูอร์มาดูเลยนะเขาสมักเนี่ยพี่รักพัดเนี่ยเขาสมักยูตร์มาดูเลย น่ารักที่สุดแล้วคุณแม่คุณแม่มีแผนเริ่มเริ่มเพิ่มที่จะปล่อยตัวปล่อยใจลูกสาวบ้างหรือยังครับหรือว่ายังยังคุณแม่ยังเป็นฟันได้อยู่เออก็ตอนนี้ก็นิดหน่อยปล่อยนิดหน่อยรอยี่สิบผมท่านผู้ชมผมเคยคุยกับคุณแม่เขาอันนี้ผมแอบลอยฟังที่เผายันแม่เลยนะผมบอกก่อนนะถ้าคุณแม่มาฟังขอโทษด้วยคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวสักยี่สิบอ่ะคุณแม่ก็จะเริ่มปล่อยน้องแป้งแล้วก็จะไม่เป็นฟันได้แล้วก็คือปล่อยให้น้องแป้งเนี่ย พลิกบอลทาเกมได้ตามอิสระแล้วไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยคือแบบก็จะแบบสลัดคาบของคุณแม่ออกไปแต่ตอนนี้คือคุณแม่ค่อนข้างห่วงลูกสาวมากบอกเลยจากงานที่ที่คุยรู้จักกันมานะครับคุณแม่ห่วงมากคุณแม่ก็เลยก็เลยต้องรับบทบาทเป็นฟันได์ไปก่อนฟันได้องแป้งรู้จักฟันได้ปะเนี่ยไม่ไม่รู้จักเหรอไม่โอ้เอาไงงวงแป้งช่วงนี้สตรีมที่ไหนอย่างไรบ้างครับ สตรีมอยู่ที่นีโมโฮะชื่อแพทิเซียเหมือนเดิมเลยก็ไปพิมพ์แพทิเซียลงมาก็เข้าไปดูได้นะคะตอนนี้ก็เตรมเกมอะไรเป็นหลักเล่นเล่นเล่น <GTA S 2> เล่น GTA ค่ะล้วนเลยล้วน PUBG เลิกเลิกไม่รู้จักเกมไหนไม่รู้เอ้ยเลิกแล้วแล้วต้องแไงเล่น,เล,นเล่นอยู่เซิร์ฟอะไร,ร,ร <Som eday S 1> เล่นอยู่เซิร์ฟอะไรโลโลอะไรอะไรนะครับเล่นอยู่เซิร์ฟซัมเดย์ค่ะซัมเดย์เซิร์ฟซัมเมอ์ใช่ซัมเดย์มีใครใหญ่ๆเล่นอยู่บ้างพวกเอเอใช่ไหม ไม่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 เราไปคนเดียวไม่จะเป็นถ้าถ้าหัวหละถ้าหลักเลยก็คือจะเป็นพี่เตา่าซ G จ G จครับผมออกพี่เตา๋าอืออพี่ลูกเต่าเพิ่มเพิ่มมูด่ะนะตัวดำดำบัวขาวบัวไม่ใช่คนเต่าอ๋อแล้วแล้วหน้าที่บทบาทที่น้องแป้งเล่นใน gta เนี่ยน้องแป้งเป็นอะไรเป็นเป็นใครไงพี่พี่ไม่เข้าใจจ t a ีรออพี่ไม่เคยเล่นอยากไปเล่นอยู่เหมือนกัน เป็นใครยังไงหรอมันก็เหมือนกยบว่าเราใช้ชีวิตยอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งอะไรเงี้ยถ้ามสมมติว่าเราเรา,เราก็มีแก๊งของเราแกง๊งใช่ไหมก็มีแกง๊งถ้าเราแบบเรามีมาหากับแก๊งอื่นก็แค่ไปตีกันมีการแบบอุ้มเอ,อ๋ออุ้มเอ๋อในที่นี้ก็คือตีแล้วเราแพ้แรเราอาวุธหายอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปคาบอาวุธใหม่อะไรแบบเนี้ยเขาจะแบบอันนี้ก็คือแป้งเล่นคล้ายๆพ่จัดโมเมนต์เลยดิวอแกง๊งก็เกมเดียวกันอยู่เซิร์ฟเดียวกันปะ ไม่ไม่ไมคนละเซิร์ฟค่ะอู๋ถ้าอยู่เซิร์ฟเดียวกันฝากไปกระทืบมันด้วยนะถ้ามึงเข้าไปเล่นอ่ะคนละเซิร์ฟคนละเซิร์ฟพี่จะไปเล่นอยู่เซิร์ฟไหนนี่ไม่รู้อ่ะแล้วแล้วแล้ว,ลวอันนี้อันนี้นอกเรื่องมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอซี IC มาจีบบ้างไหมที่อยู่ข้างในแบบโลนะั้นในเกมอะไรเงี้ยมีบ้างไหมมีบ้างไหมมาจีบข้างนอกเหรอไม่ได้๋ยวเอา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 ข้างในเกมก่อนข้างนอกเดี๋ยวค่อยข้างนอกอ่ะเดี๋ยวมีในเกมหนุ่มอะข้างนอกมีเรื่องคุยอีกเยอะอะไรนะครับ ในเกมหนวเนื้อหอมเนื้อหอมคืออาบน้ําใหม่ๆตัวหอม, <c oughs> ขอมเขียยหอมอ่างเงี้ยคนมาจีบเยอะคนมาจีบเยอะก็คงไม่ได้หวังเง่้นในเกมแหละดูทรงคนมันหน้าตาดีอะพี่อ, <c oughs> อู๋คนอะไรชงเข้าตัวเองโอ้แล้วแล้วเป็นไงบ้างก <c oughs> งี่คนแล้วกี่คนแล้วดีว่าว่าที่เข้ามาแบบจีบเราในเกมก็เรื่อยเรื่อยเรื่อย ว่าอีพ e นี้คุยกับคนสวยเกินไปไวทากคนเพราะค่อนข้างแอร์สมาร์ทด็อกนิดนึงนะก็ <c oughs> คือมีมีทุกวันเลยเปิดทีมปุ๊บมีวันมามีคนมาเล่นกับเราไม่มไม่ไ, <ป S 2> ไม่คือตอนนี้ไอซีหนูมีแฟนแล้วไอซีมีแฟนแล้วใช,ช่ชื่อชื่ออะไรครับในไอซีชื่ออะไรแฟนชื่อช็อปเปอร์ช็อปเปอร์โอซีเขาคือใครครับออา <c oughs> เอาวอาะอะไรนะ โอฟี่เคือใครโอฟี่เคือใครเราก็ต้องรู้ว่าเขาใครเล่นบทบาทนี้ใครเล่นบทบาทนี้อ๋อโอซีเป็นอาการนะแป็นอาการแปลกไม่ใช่โอซีก็ชื่อชื่อเต่าค่ะเต๋าเต่าอีกแล้วก็คือคุณซีจีจีอะไรนั่นใช่ไหมที่เป็นเจ้าของเหรอใช่ใช่ใช่อนนี้คือเป็นแฟนกับเจ้าของเฟิร์บใช่เป็นแค่ไอซีนะไอซีอ๋อไอซีนะไอซะไอ ไอซีไอซียูแล้วกูทีนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องราวของในไอซีเล่นมานานเล่นมานานใช่ไหมเล่นมานานใช่น้องแป้งตอนนี้เล่นมาเดือนสองเดือนสองเดือนมัน้งสองเดือนค่ะสองเดือนสองเดือนก็ยังไม่มีท่า<อ>ท,ทีว่าจะเลิกแต่อย่างไดเออก็หนูเล่นตั้งแต่ซีซันสี่ก็โค้ตั้งแต่ซีซันสแล้วพอซีซันหเปลี่ยนโลเปลี่ยนโลก็คือแบบเปลี่ยนบทบาทตัวละครเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนคนอะไรเงี้ยครับผม ก่อนหน้านี้ไปเป็นอะไรมาก่อนหน้านี้ไปเล่นเป็นอะไรมาตอนนี้ก่อนนันเนี้ยเล่นหนูเล่นตัวชื่อเจมเจมเป็นผู้หญิงใช่ใช่งงชอบหนูชอบแล้วบทบาทเป็นอะไรของหนูหนูอยากให้แม่เปลี่ยนชื่อหนูเป็นชื่อเจมนเป็นไม่ได้เป็นหมอเป็นเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาเป็นชาวบ้านลักย่าเลยเป็นคนธรรมดาใช่ก็แบบมีแก๊งเหมือนเป็นโจอะไรอย่างเงี้ย นี่้องแป้งที่กําลังมองจออยู่นี่น้องแป้งเนี่ยคือแอบดูโพยนะที่เตรียมคําตอบไว้แล้วว่าก่อนอื่นเ่ยผมบอกก่อนเลยนะน้องแป้งพอรู้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าจะได้มาออกรายการเนี่ยผมชวนน้องแป้งง่ายๆเลยนะแป้งเสียงสะท้อนไม่ต้องเปิดเสะอคือผมอะส่งรายการอาทิตย์ที่แล้วที่ผมอัดลง youtube เอาไว้ใน youtube ของเลดี้เจนแล้วบอกว่าพี่ไม่รู้จะพูดยังไงว่ารายการพี่เป็นไงแป้งเอาคลิปเจนไปดูซึ่งไม่รู้ว่าแป้งเปิดดูเปล่าเปิดดูปะ รู้ไหมว่ารู้ไหมว่ารายการมันคุยเรื่องอะไรกันบ้างรู้ไหมไม่ได้ดูขนาดนั้นนะก็พี่อูบอกว่าให้เปิดดูก็แค่เปิดแล้วก็ปิดแค่นี้แคยเปิดดูแล้วกทำไมมีแต่ตั้งสิบแปดปัวกันิหนูรู้ไม่มี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 เป็นรายการถามกันธรรมดาซึ่งจอาเออซึ่งพี่บอกก่อนเลยนะแม้แต่แป้งเองแม้แต่ปแ,แตป้งเองที่วันนี้มาเนี่ยไม่ได้รู้เลยนะวันนี้ผมจะถามอะไรบ้างเพราะผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมจะถามอะไร <laughs> อ้าแป้งเขาเข้ามาวงการสตรีมเมอร์ได้ไงอ้าแป้งทําไมก่อนหน้านี้ตอนนี้เราอยู่เอมาก่อนใช่ไหมเร,เราเราแข่งเกมมามาก่อนบ้างแข่งเกมอะไรมาก่อนบ้างแข่ง Special f o r ร์สองเสอง เเป็นไงบ้างประสบความสําเร็จในชีวิตไหมเมื่อก่อนที่น้องแปงเล่นเมื่อก่อนมันก็เหมือนกับว่าเราก็แข่งคำคของเราอ่ะไม่ได้แบบนะจริงจังซีเรียสอะไรอะไรอย่เงี้ยเด้เล่นทั่วไปได้เงินรางวัลไม่ได้ก็คือตกรอบทุกรายการจะพูดยังี้ก็ได้ไกลสุดไกลสุดประสบความสำเร็จในวงการเกมเวลาไปแข่งอีสปอร์ตเนี่ยไกลสุดเท่าไหร่ คือทุกคนพี่อู๋เคยรู้จักเกมทอยวอลไหมไม่เคยมันเป็นเกมแบบว่าแบบพวอแบบเกมแบบพ่อตัวของเล่นมายิงกันอะไรเงี้ยตอนนั้นหนูอายุประมาณสิบสิบสิบสี่นั้งแล้วก็ไปแข่งใช่ไปแข่งออฟไลน์กับเขาแล้วหนูก็ได้ที่หนึ่งเงินก้อนแรกที่ได้จากการแข่งอ่ะสองหมืนห้าเฮ้ยอายุสี่แข่งเกมได้เงินสองหมืนห้า ใช่เมันเป็นเกมยิงมั้งเป็นเกมยิงนี่แหละสิบสี่พี่น่แก้วอยู่กับไ,ไอ้ผู้ชายแถวบ้านอยู่เลยนะสองหมื่นห้าแล้วสองหมื่นห้านั้นเอาเงินไปทําอะไรเงินเงินเงินอยู่กับแม่ <c oughs> ก็คือแข่งเกมมาให้แม่หมดเลยเราไม่เอา <c oughs> ใช่ใๆชๆๆ่ใช่ใช่ตอนนั้ยังเด็กอยู่ <c oughs> ถ้าจะเอาก็คือจิกแม่ไปเติมเกม X shot อะไรอย่างเงี้ย X shot ก็เล่น <c oughs> เป็นไงบ้างประสบความสำเร็จไหม ไม่ค่ะมีแต่เสียตังค์แล้วก็ขโมยเินแม่เติมเลยขโมยแม่เติมก็สรุปว่าที่ให้แม่ไปสองหมห้าก็ค่อยๆแอบถอนทุนกลับมาเรื่อยๆกลับมาเรื่อยๆใช่ใช่ใช่แอบถอนจิกทีละห้าร้อยทีละพันทีละร้อยทีลน่าจะน่าจะน่าจะตอนนี้น่าจะคืนดุนคุณแม่แหละดูทรงนะน่าจะได้ดุนแล้วก็เล่เมมมาเรื่อยๆจนเริ่มสตรีมครั้งแรกเมื่ออายุเท่าไหร่ของแปงอายุสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดจะสิบแปด แปดสิบเจ็ดมไม่กี่ปีเองนี่หว่าสองปีเองนี่ถือว่าเราโตเร็วมากใช่ใช่ใช่สองปีส,ส,สตรีมมาสองปีเริ่มสตีมวันแรกครั้งแรกเล่นเกมอะไรเล่นพับจีพับจีเยซึตอนนั้นพับจีเพิ่งมาใหม่แบบสดๆร้อนๆแล้วน้องแปง้งสตรีมที่ไหนแพลตฟอร์มไหนสตรีมในวทวิสทวิสเจ๊ซึ่น้องแปง้งน่าจะหายหน้าหายตาจากทวิสไปสักสักระย,ยะนะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเชื่อว่าทุกคนน่าจะคิดถึง ตแต่ตอนนี้ไม่มีแนวโน้มว่าจะกลับมานะฮะจากการคุยคุยผมบอกเลยว่าลุงแป้งเอาแหวกว่ายเป็นปานีโมไปอีกนานสักพักใหญ่ๆนะครับผมก็ฝากความคิดถึงลุงแป้งมาถามตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะก็เรื่อมาตีมพับเกยช่วงแรกๆเป็นไงบ้างคนดูเราเป็นไงบ้างเริ่มแรกคนชัคนดูสี่คนวันแรกมาจากไหนมาจากการที่เราไปโพสต์ในกลุ่ม ฝากกดติดตามลยนะคะฝากกดติดตามไยนะคะ<า>โพสทุกกลุ่มค่ะไม่ใช่กลุ่มพับทีก็โพสจะเป็นฟอร์ไหนจะเป็นเซียโกอาโอวีเจอละไอพวกโพสผิดเกมนะกลุ่มเกมอื่น,นไม่โพสเหม<ช>ื่นแล้วก็ได้คนดูอลําค่ามาสี่คนใช่เราจะสตรีมนานไหมเราช่วงนั้นเราจะสตรีมนานไหมสตรีมนานไหมหรอเป็นช่วงที่ปิดเทอมก็สตรีมตั้งแต่เย็นยันเช้าอีกวันยันแบบสิบมงยันเที่ยงหอยสักสตรีมไปเรื่อยคล้ายๆพี่เจนะพี่เจนก็ สัปดาห์ที่แล้วพี่ก็ถามคําถามนี้เช่นเดียวกันพี่เจงก็เริ่มสตรีมก็อีพับจีนี่แหละใช่ก็เริ่มมาเล่นปับจีก็ได้จะขึ้นมาพร้อมๆแป้ง,ปงน้องแป้งเลยเนี่ยพับจีให้ทหต้งมเมอร์เกิดหลายคนเลยนะอืแล้วก็ดับหลายคนอย่างเช่นผมถ้าดับเนี่ยคือผมมนเล่นไม่เก่งสักทีสามปีผ่านไปไม่สมองไม่พัฒนาการเล่นเกมเลยนะก็เออตัววิงทําไมวะเนี่ยเรพี่อู๋แก่แล้วเอายาที่ยายากําลังถามอยู่แล้วนี่คือน้องแป้งก็เล่น พับจีมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยแล้วก็สตรีมไปเรื่อยใช่ไปมีฝังกัดครั้งแรกได้อย่างไรเออไปมีสังกัดครั้งแรกได้ไงตอนเข้าวเอหรอพี่พี่ปอมาชวนพี่ปอมาชวนบอกว่าพี่นิวจะทําทีมหญิงใช่แล้วตอนนั้นน่ะคือห,น,ห,น,อหนูหนูเพิ่งหัดเล่นหนูเพิ่งแบบยังยังยังเล่นยังเล่นไม่เก่งยังแบบยังโง่ย้ยู่ะตอนนั้นตอนนั้นยอมรับไหมว่าตัวเองเล่นเก่งหรือว่ายัางแบบเฉยเยแต่เขาก็ดันทะลึ่งมาชวนบอกเฮ้ยอยากทําทีมหญิงแป้งเลยที่ไหม ใช่พี่นิวเขาฝากพี่ปอมาชวนเออเราชื่อชื่อในวงการเกมเขาใครเผื่อหลายคนไม่รู้จักใครนะชื่อชื่อในวงการเกมดีกว่าเผื่อคนไม่รู้จักชื่อเล่นพี่นิววี่ไงพี่นิววี่กับพี่ปโตอ๋อพี่นิววี่เป็นคนมาชวนให้เราอไปทําทีมหญิงกับเขาใช่ใช่ตอนนี้นิววี่เป็นกับตันทีมชาติไปแล้วนะฮะส่วนลองแป้งไปเล่นจีเท ความฝันแต่ละคนไม่เหมือนกันกอหนูหนนคือหนูนคือหนูวางมือไงหนูวางมือไม่งัันพี่นิวก็คงไม่ได้ไปอ่ะหนูได้ไปแทนหนูก็เลยแบบเออก็ให้พี่นิวเขาไปออหนูก็ไม่อยากไปเข้าใจป่า,อาโอเคโอเคพี่นิวได้ดีทุกวันนี้ก็ดีใจนะออก็ดูอยู่ก็ดีใจ<อ>แล้วเป็นไงไปเล่นทีมหญิงความรู้สึกเป็นไงบ้างหลังจากลงไปเล่นครั้งแรกก็โอเคนะก็มีก็ฝึกก็สไตล์ผู้หญิงแบบหัดเล่นก็จะแบบ มันก็จะแบบโลกๆอ่ะคือเข้าใจฟิลโลกป่ะแต่ตอนนี้คือนิ่งแล้วอ่านิ่งแล้วคือก็ไม่เล่นเลยไม่จับเลยนิ่งเลยไม่จับเลยไม่ลงเล่นมากแล้วครับไม่แล้วแล้วสี่คนแรกไลน์อัพแรกในชีวิตของน้องแป้งในการแข่งพับจีมีใครบ้างมีนิวี่แพตติเซียกีซิตี้แล้วก็มูมิโกะค่อยทีค่อกทีนะนิวี่แพติเซียนิวี่แพติเซียเกีซิตี้แล้วก็มูมิโกะ กับมูมิโกะทุกวันนี้ไปไหนแล้วพี่เก็น่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศค่ะส่วนพี่มูก็สตรีมในเพจแล้วก็เล่นพวก R O V หรือเปล่าอ๋อก็คือตอนนี้แยกย้ายไปตามตามความฝันหมดแล้วทุกคนก็คือกระจายไปอันนั้นก็คือไลน์อัพแรกในชีวิตประสบความสําเร็จกับการเล่นครั้งแรกในชีวิตสําหรับน้องแป้งในการเล่นประสบความสําเร็จไหมหรอครับผม ไม่หนูไม่เคยทําทีมหญิงแล้วประสบความสำเร็จอันนี้คือรามายันเพราว่ามูเลยนะ,ะเดี๋ยวค่อยพูดถึงเดี๋ยวค่อยพูดถึงมันเดี๋ยวค่อยพูดถึงมันก็คือทีมหญิงที่ไปเล่นในนามตอนนั้นทีมวิก็คือเอเอถูกป่ะก็ขอญอาตอ,อืออ่นใช่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วก็คือไปเล่นประำสบความสําเร็จไหมแป้งบอกไม่ไม่เป็นสีสัน เป็นสีสันสมมตนเป็นส,สีสันก็ตอนนั้นก็อาจจะเป็นมันอาจจะแบบดูน่าตื่นเต้นก็เพราะว่าเป็นทีมหญิงทีมแรกหรือเป,ป,ปล่าอะไรอย่างนี้อ่าอ่าใครโหดสุดตอนนั้นสี่คนในทีมใครโหดสุดน่าจะเป็นพี่นิวค่ะพี่นิวทุกวันนี้ก็ยังโหดอยู่นะพี่นิวนะก็ยังโหดอยู่นะยังเข้มอยู่เลยนะส่วของแป้งอย่างที่บอกว่าไปตามตามความฝันและอันนั้นก็เป็นไลน์อัพแรกอย่าให้กลับไปเล่นไม่่งั้นพี่นิวมีขนลุกหนูพูดเลยอ่าขนลุกคือ สะพึงในความเก่งของน้องแป้งอะนะหนาวโไม่สุดว่ะแป้งพี่ว่าพี่ว่าแป้งพี่ว่าแป้งไม่ค่อยสุดว่ะพี่ว่าแป้งไม่ค่อยฝุดว่ะพี่เริ่มคิดถึงเลดี้เจนอาทิตย์ที่แล้วแลยเนี่ยยอกยอนย้อนี่วันนี้นี่เอารูปเลดี้เจนมาขึ้นปกเลยนะที่แบบถ่ายคู่กับน้องแป้งให้เห็นว่าแบบมีเรื่องราวคนที่แล้วมาถึงโศกต่อความคิดขุมาถึงคนนี้แต่นี่ก็พูดนิดนึงสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ยังไม่จบเลยกูพูดสัปดาห์หน้าแล้วหนูอิมเอม ผมบอกไกนะแชทจะลุกเป็นไฟนะคบผมนะโอเคอ่ะแล้วแล้วยังไงหลังจากจบไลฟ์อัพแรกแล้วมาเพิ่มมูดมาเพิ่มมูดไงตอนนั้นมาเพิ่มมูดไงตอนนั้นมาเพิ่มเพิ่มมูดยังไงหรอก็เป็นสตรีมเมอร์ของ per เพิร์บมูดไงเออรู้แล้วว่ามันมายังไงวิธีมาใครไปคุยใครชวนอ๋อพี่เจนพี่เจนมาคุยเจนเจนมาคุยอ๋อเจนไม่คุยเจนเจนเจนคุยคุยบ้างไงบ้างบอกเฮ้ยมาอยู่กับอยู่ที่ไหนน้องจะอยู่ไม่อยู่ ไม่อยู่กูตบเอาจริงลาลนเขาไปก็ามาถามคขาว่าแบบว่าแบบมีสังกัดหรือยังอะไรแบบนี้ก็อบอกว่ายังไม่มีเขาเอาอ,ก,เอก็ลองก็คุยคุย,คยกันไปคุย,คยแล้วก็แบบอยู่ไม่แับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเรา หมือนคุยไปแล้วมันแล้วมันมันโอเคคุยแล้วเข้ากันได้อะไรเงี้ยก็เข้ากันได้เอหมือนคุยกับแฟนเลยไม่ได้เหมือนจีบเหมือนจีบผู้ชายเลยอารมณ์คุยคุยใครคุยบใครที่ที่พูดเมื่อกี้นี่คือคุยบใไรหมายถึงกับพี่เจนไงอ๋อก็คือเราเจนอ่ะมาชวนแล้วเราก็คุยกับพี่เจนแล้วดัาคุยแล้วถูกคอก็บอกเฮ้ยโอเคว่ะเจนให้พี่เออโอเคว่ะพี่เออเจนมันจะสัญญาอะไรก็เลยแบบตกลงปงใจเข้ามาใช่ใช่ใช่มีม มันมาถึงคําถามนี้พอดีเลยเมื่อกี้มีคนถามเข้ามาตัดสินใจถูกไหมที <laughs> ่ยายพูดตัดสินใจถูก <laughs> ก็อยู่มา,าปี<ม>าหนึ่งแล้วอ่ะน้องๆเออเป็นแป้งอยู่ปีหนึ่งนะปีหนึ่งนะปีหนึ่งแล้วไม่น่าเชื่อเะเป็นรุ่นเก่าแก่ปเป็นรุ่นแรกเลยน้องแป้งน้องแป้งสมัยมาถ่ายที่มาถ่ายที่ออฟฟิศเพิร์ลโฮมอดตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่แบบนี้นะหัวยังไม่ทอง หัวยังเป็นอตอนนั้นยังเรียนไม่จบโอ้ยน้องแป้งเป็นหัวสีดํายังแบบหน้ายังตายังเด็กเล็กๆจิ้มลิ้มอายุสิบเจ็ดเองน่ารักน่ารักไม่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 น่ารักรวมวมตัวเข้ามาเนโอดิซี่ลวมตัวเข้ามาก็ก็ได้เข้ามาเจอเพื่อนๆแล้วยางนั้นเราได้มีไทม์ไลน์ในการเล่นทีมหญิงอันนี้ทีมกูเองแล้วกูเล่าได้ละกูโชงได้ละก็คือทีมหญิงเพอร์พ่อมูดให้พูดถึงทีมหญิงเพอร์มูดหน่อย รู้สึกว่ามีห,หลายเจนเอาเจนแรกก่อนเจนแรกก่อนมีมีใครบ้างมีใครบ้างแหมแขกพี่แขกกูสัปดาห์นี้บ้องเบลเจนแรก <laughs> เจนแรกจะมีหนูมีพี่เจนแล้วก็มีพี่มะปางแล้วก็มเออีเอ็มหมวยอ๋อเอ็มหมวยอันนี้คือสี่คนแรกใช่ถามจริงๆว่าประสบความสำเร็จไหมบม่ อันนี้คือกินข้าวกันตรงนี้เลยนะฮะนี่คือรายการกูเลเียวจัดแล้วตื่นปุ๊บอาบล้าทาแป้งแปะทาลิปปากแล้วมานั่งกินข้าวนะโอ้แต่ไมต้องแปลกต่อประสบความสําเร็จไหมมันก็ไม่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เข้ารอบเราไม่ได้อะไรเนาะแต่ว่าแข่งไปมันก็ได้ประสบการณ์ไปในตัวค่ะทุกคนที่แข่งก็ตอนนี้ก็โหดกันทุกคนถูกหรือเปล่าหรือว่าไม่โหดให้พูดถึงพี่เจนิดนึงในฐานะเพื่อนร่วมทีมหญิงที่เคยทำทีมร่วมกันมาพี่เจนพี่เจนเล่นเป็นไงบ้าง พี่เจนตอนแรกๆนี่คือโลกจัดเลยแบบโลกโลก 1, ห 2, นึ่งแหกปากสองอะไรแบบนี้แหกปากด้วยใช่แต่คือตอนเน,นี้ยแต่คือแหกปากไงอะเกิดว่าเอ้ยมาอยู่ตรงนี้มาอยู่นี้เราเตะอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้ใช่พี่เจนจะเป็นแบบนี้แล้วแบบว่าเฮ้ยมันยิงกูได้ยังไงวะกูอยู่ตรงนี้แล้วแม่มันกูอยู่ตรงนี้มันยิงกูได้มันจะเป็นปรมบณนี้แล้วพอแล้วพอทีเนี้ย แล้วพอแข่งไปเรื่อยเขาก็จะแบบดูนิ่งขึ้นดูขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอตอนนี้พี่เจเริ่มเก่าแล้วเริ่มเก่าเริ่มเก่าแต่คือเมื่อก่อนเนี่ยโดนยิงตายก็บอกมึงใช้อะโดนยิงอ้างโปโดนยิงก็บอกแบบแอบมองเห็นได้ไงมันยิงกูได้อย่างไงกูหลบอยู่ตรมันยิงได้อย่างไงอ๋อนี่นั่นนั่นก็คือนั่นก็คือเลดี้เจนนะสมัยก่อนเอาจริงก็คล้ายนะเอาจริงสิ่งที่น้องแป้งพูดมานี่คล้ายกับสิ่งที่พี่ได้ยินตอนทีมหญิงแข่งเลยนะ แล้วพี่มะปรางเป็นยัไงบ้างพี่มะปรางพี่ปรางนี้รีทายไปแล้วไปเล่น GTA แล้วพี่มะปางอ,อันนั้น,น,นอันดับที่ยี่หรอพี่มะปารา,ปางพี่มะปรางพี่มะปางเขาจะแนวแบบเข้มๆมากกว่าเขาจะไม่แบบ IGL ใช่แล้วเขาคือจะเป็นคนที่ย,ยิงยิงยิงไม่ค่อยคมยิงไม่คมใช่ใช่จะยิงไม่ค่อยคมแต่เป็นไอจีเแต่แบบว่าเขาเป็นคนสั่งอะไรพวกนี้เป็นไอเจลแบบเป็นเอ็กซ์สกอตของเบอร์มูนตอนนี้ อ๋อโอเคไม่อยากพูดถึงทีมหลักตอนนี้นะช่วงนี้กำลังตึงเครียดอยู่นะเอาไว้ให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมก็ทีมหญิงอันนั้นเจนแรกแล้วมียุคของการปรับปรุงไลน์อัพใหม่เรามีการเปลี่ยนแปลงชุดชุดชุดใหม่นี้เป็นใครบ้างนะก่อนก่อนที่จะแบบแยกย้ายทําตามความฝันอ่าจะมีหนูอิมเอมหนูอิมเอมอ้ามาเจอแล้วก็เลดี้เจนอหนูอิมเอมเลดี้เจนคนสุดท้ายคือแล้วก็แล้วก็ เขาจายอ๋อครับหขาจทายแค่บ้มงแค่ตรงไหนเขาจะทายเหรอเอาลืมคิกแคทเหรอคิกแคทต์ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใครวะแบมบี้เออแบมบี้แบมบี้ใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าน้องน้องน้องยังไม่ได้แข่งเลยก็ยากย้ายกันไปก่อนหนูไปติด GTA กับน้องหนูพาน้องไปติด GTA นี่แหละใช่ก็เลยไม่ได้แข่งอ๋อแล้ว เมื่อกี้พูดถึงเจนไปแล้วพูดถึงหนูอิมเอมกับการเล่นพับจีนิดหนึง่งหนูอิมเอมเป็นไงบ้างน้องแปง้งอือาจจะเป็นคนที่อืมตอนแรกๆไม่ค่อยฟังมั้งคะไม่แบบว่าไม่แบบว่าแบบคนคนที่เพิ่งมาเล่นพับจีแบบสองสามเดือนกับคนที่เล่นมานานแล้วอะ่ะมันจะคนละแบบกัน คนที่ทำที่สงคพี่อิบเอ็มเป็นคนที่ยิงได้ก็อาจจะแบบมีความมั่นใจในฝีมือของตัวเองสูงแบบนี้ก็จะแบบบางทีก็อาจจะไม่ค่อยฟังบางทีก็อาจจะแบบบวกเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยก็คือสายเลือดที่กรีนเข้าล่างแหละแ t t a อืออออออืพูดถึงแท t a กอร์แล้วคิดถึงอาทิตย์ที่แล้วเว้นะ a t t a c k e คำนี้นี่ลอยเข้ามาในหัวเลยนะถามนิดนึงลองแป้งเปรียบสไตล์ชีวิตของตัวเองเนี่ยในโลพับจีเนี่ยมีแ t t เกอร์มี IGL มีซัพพอร์ตเนี่ยคิดว่าเราเป็นตำแหน่งไหน ไม่เกี่ยวกับในเกมมะเอ,เอาชีวิตจริงเอาชีวิตจริงหนูว่าหนูน่าจะเป็น i อจีอลนะเป็นไอจีเอลสั่งบวกเอา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 ันนี้เอาชีวิตจริงนะไม่เกี่ยวกับในเกมนะชีวิตจริงหนูอะใช่ใช่ชีวิตจริงเป็นแบบเป็นแบบไหนคิดว่าตัวเองเป็นบทบาทไหนใน PUBG ะเป็นแอดเกอร์ไหมเป็นแอดเกอร์ไหมอือแอดเดอร์ก็ได้นะหนูก็บวกมันอนะ คือเป็นเอสแอกเกอร์อีกแล้วนะฮะโอ้ชิบหายแล้วเข้าพวกไก่เจนแล้วตายแล้วตายแล้วไปอยู่กับเจนเลยนะเอสแอกเกอร์อีกแล้วละเอาบัวมาแหละแป้งแป้งพี่ตฝากถามเจนพูดพูดใหม่ถามเจนนิดนึงว่าซื้อฐานยังเดีย๋ยวพี่เกนไปซื้อฐานเลยฐานแะไวอ่ะไม่บอกหอกฐานแล้วพี่เจน <laughs> <laughs> มันเป็นตำนานเมื่อเมื่ออีพีที่แล้วน้องแป้งถ่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึง่งที่มีระบบสัน่น แต่ว่าถานหมดมันก็เลยใช้งานไม่ได้ครับน้องแปง้งหรอน้องแป้งรู้ไหมมันคืออะไรไม่รู้อย่ารู้เลยนะอย่ารู้เลยอย่ารู้เลยมันคือมันคือมันเป็นเรื่องที่ไมด่ดีใช่ไหมถ้ามันเป็นเรื่องที่ไมด่ดีหนูก็จำไม่รู้ระดับพี่เจนไม่เคยมีสิ่งที่ไม่ดีนะฮะพี่เจนคิดว่าพี่เจนพี่เจนมีแต่สิ่งดีดีใช่พี่เจนมีแต่สิ่งดีดีนะจะไม่พูดสิ่งไม่ดีแบบดีกึศแบบอืเอโอเคใช่ไหมคะมากลับมาที่ แข่งต่อไล์อัพสองไม่มประสบความสำเร็จเหมือนกันไม่ทันได้แข่งทีมแตกแยกย้ายไปทาตามความฝันยังไม่ทันได้แข่งเลยอืมก็เลยรับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเท่าที่พี่จาความได้คือน้องแป้งก็ไม่เล่นพับจีอีกเลยหายไปเลยเล่นอยู่ก็เล่นอยู่เล่นแบบแอบแอบเล่นแบบไม่มีใครรู้เาเล่นเงียบๆไม่มันเป็นมันเป็นช่วงที่เราเราต้องย้ายแพลตฟอร์มสตรีมด้วยตอนแรกก็กลับมาสตรีมที่ทวิตใช่ไหมค่ะ แล้วก็ย้ายกลับไปที่เดิมอ๋อก็ย้ายไปลมาก็มีแอบเล่นบ้างก็มีแอบเล่นบ้างการกุศลก็เล่นกับพี่อูมาน่นาใช่ไหมล่าสุดใช่พี่อูเป็นไงบ้างถึงฟอร์มพับกีพี่อูอ่ดโคตรเก่งเก่งเกินเก่งแบบเอาจริงพี่อูควรจะนั่งดูเฉยๆไม่ควรลงมาเล่นเพราะว่ามันเก่งเกินไปไงครับผมครับควรจะแบบสอนน้องๆมากกว่านะคะอ๋อเป็นแบบให้ความรู้เป็นโค้ดเป็นโค้ด เป็นโค้ดเออพี่หัวต้องเป็นแบบสไตล์โค้ดนะใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นฮะคอยสั่งคอยชินอะไรเงี้ยแต่ไม่ควรลงเล่นะครับอันนี้คือแป้งชมพี่อืออือชมแถวบ้านพี่เรียกว่าหลอกด่านะแถวบ้านพี่เรียกว่าหลอกด่านะไม่ได้เรียกว่าชมนะไม่ได้เรียกว่าชมนะนี่แบมบี้มาเนี่ยแบมบี้เราเป็นลืมแล้วพูดพูดถึงแบมบี้นิดหนึ่งพูดถึงแบมบี้นิดหนึ่งอือแบมบี้เป็นไงบ้างแบมบี้ตอนนี้ก็เห็นโลเปอยู่เมื่อเช้า ไปแนละ้วเหมือนกันทำตามคำั่ง <laughs> ตอนตอนเล่นพับจีน้องแบมบี้เป็นไงบ้างแบมบี้มาพอดีแล้วได้เวลาแบมตอนเล่นพับจีเหรอตอนนั้นน้องเพิ่งกลับมาเล่นมั้งก็อาจจะแบบยิงไม่ค่อยโดนแต่ว่าน้องน้องเขานิ่งอยู่แล้วด้วยประสบการณ์ที่แบบอาจจะเคยแค่ปมาอะไรเงีเออ้ยแต่ว่าก็ยิงไม่ค่อยโดนก็ป <amb> กติค,คนที่แบบเพิ่งกลับมาเล่นไงอ,อ๋อคือแบมบี้ก่อนหน้านี้เคยเล่นเกมเอพีเอสอะไรพวกนี้มาก่อนหรอไม่เขาเล่นพับจีมาก่อนที่เขาไปแข่งไง เราไม่รู้ประวัติแบมบี้เว้เยไว้เดี๋ยวต้องไว้เดี๋ยวต้องเชิญแบมบี้มาบ้างนะไว้เดี๋ยวรอคิวนะตอนนี้คิวยาวมากนะคิวคิวยาวมากนี่คือแบมบี้นะแบมบี้เคยนิ่งนิ่งแบบนิ่งเลยนิ่งแบบเป็นกล่องอะเออถ้วคุณไปด่าเพื่อนร่วมทีมไปว่าเขาเป็นกล่องเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแม่บอกจะบอกว่าน้องเขาเป็นคนนิ่ง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 แบบไม่ลบอะครับผมแม่แบบไม่ลบเหมือนพี่เจนอะ อ๋ออพี่เจนอีกแล้วนะใช่โอเคแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วตัวน้องแป้งเองคิดว่าเป็นไงบ้างตอนแป้งเล่นน้องแป้งหัวสุดในทีมเลยใช่ไหมจากเอายิงได้บ้างไหมยิงได้บ้างไหมยิงได้บ้างน้องแป้งน้องแป้งเล่นเป็นตัวไหนเวลาเล่นปั๊บจีบจะมีตัวหนึ่งตัวสองตัวสามเป็นแอคเกอร์เป็นตัวเคาะหรือเป็นหรือเป็นอะไรหรือเป็นเด็กขนยานงเปทุกอย่างให้ทีมแล้วต้องแบบคืออาจจะเป็นไอจีเอลบางทีไม่รู้เลย หนูก็เล่นตามของหนูอะเวลาหนูชาร์จหนูก็เรียกเพื่อนอ้โหจะบางทีหนูแบบคิดอะไรไม่ออกหนูก็ปล่อยแม่งเลยอ๋อปล่อยแม่งเลยคือเขาเรียกอก็เหมือนอย่างอ่ะคือเหมือนแบบว่าตอนตอนหลังๆก็จะเล่นตามสไตล์ของตัวเองมากกว่าเพราะว่าหนูเพราะว่าไม่อยากบังคับอมไม่อยากอะไรใครใเดี๋ยวถึงคนในทีมจะตึงเครียดเดี๋ยวจะแบบมีปัญหากันกลัวเครียดกลัวเครียดก็เลยปล่อยแม่งเลย กูก็ช่างแม่งกูเลยเกียร์ว่างแม่งเลยมึงยิงอะไรก็ยิงเดี๋ยวกูยิงด้วยแค่นั้นใช่ใช่ใช่จนสุดทา้ายทีมก็แตกสาแรกทีมแตกเพราะว่าเด็กๆไปทําตามความฝันค่ะโอเคนะนี่ก็ทิง้งแต่ป้าแก่่เอาไปทิ้งป้าแก่ไว้สองคนเอ,อป้าแก่ก็คือมีต้องมีเจนละคนแรกใช่ค่ะแล้วก็พี่พี่อิมเอมพี่อิมเอมแล้วเด็กๆอย่างหนูแล้วก็แบมไปทําตามความฝันใน GTA ไปตามหาแฟนเนี่ยนะคะคฮะอ๋อนะฮะก็ จบเรื่องราวของพับจีไปแล้วล้วก็ย้ายไปสู่ปลาหนึ่งตัวแล้วก็ไปเล่น GTA กันนู่นนี่กัน,นถัดมาในเรื่องของหลายๆคนอยากรู้ใครที่มารายการนี้จะต้องเจอคำถามเหล่านี้อืน้องแป้งมีแฟนครั้งแรกเมือเอม่อ,อไหร่เมื่อ,อไหร่เมื่อไหร่มีแฟนครั้งแรกคือ,อยังไงอ่ะมีแฟนเลยแบบ ใช้คาว่าแฟนเลยอ่ะใช้คาว่าแฟนเลยไม่เอาคาว่าคนคุยอ่ะใช้คาว่าแบบแฟนเลยอ่ะเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมแล้วเมื่อไหร่นะฉันไะได้ไม่ต้องรออันนี้มันต้องตอบคำถามนี่หลังมากสิทางว่าอยหรอเอาแล้วอายุอะไรนะอายุอะไรอายุอะไรโหโม่หนึ่งก็มีแฟนแล้วตอมหนึ่งตอนมหนึ่งตอนมหนึ่งที่มีแฟนนะแม่แม่มาถึงโรงเรียนถามว่าคนไหนคือแฟนแท้งแม่ไม่ให้มีแฟน่ะ เช็ดแค่ฟานได้ะผมบอกแล้วฟานได้นี่คือฟานได้แม่มก็คือมห<า>น1 1> ึ่งอะเป็นวัยเป็นวันเราเราขึ้นมหนึ่งใช่ไหมมหนึ่งนี่อายุเท่าไหร่อ่ะมหนึ่งอายุสิบสามสิบสามขวบเราขึ้น <3. S 2> เราขึ้นมหนึ่งใช่ไหมแล้วพอทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าแม่ห้ามกูมีแฟนนะแม่ไม่ให้กูมีแฟนนะกูก็ <c oughs> ไปคุยกับคนนี้แล้วก็แบบคุยกันไม่รู้ว่ากี่วันสักแล้วก็คบกันออือพอคบกันปุ๊บว่าเออก็คุยก็คุยบ พุยกบพี่ชายแล้วตอนนั้นพี่ชายเดียรเรียนอยู่กับด้วยแฟนแฟนนี่คืออยู่ชั้นเดียวกันบ้าอยู่ห้องเดียวกันบ้านหรือว่าหรือว่าเขามาจากห้องอื่นหรืออะไรอย่างนี้มาเขามาจากเขาเป็นรุ่นพี่รุ่นพี่ขบรุ่นพี่ห่างกี่ปีห่างกี่ปีห่างกี่ชั้นสมมติเราอยู่มหนึ่งเขาอยู่มอะไรมสามมสี่นี่เหรอเออประมาณนั้นค่ะคนมามสามใช่ใช่แล้วแล้วเวลาแบบว่านี่นะใช่แต่คือเขาแบบอารมณ์มาในมาดพี่ชายที่แสนดีอบอุ่น ตอนนั้นไม่รู้ว่าตอนนั้นตอนนั้นคือคือเป็น,เป,นแบบเป็นวัยที่แบบเป็นวัยที่เรา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 คิดว่าแบบมีแฟนแม่งเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเจอใครกร็คบหมดเลยเจอเจอเจอครทั้งแรกเนี่ย,ม,ยม,มีมีมีแบบจับไม้จับมือบ้างไหมไม่มีไม่เคยไม่เคยโอ้อย่าไปเหมือนคนอาทิตย์ที่แล้วไม่ดีนะอันนั้นเสือปืนไวนะอันนั้นไม่แงไม่ไม่ area, น่ารักไม่เลยไม่เลยแล้วเราไปทำท่าไหนคุณแม่ถึงถึงพลาดเราพลาดท่าคุณแม่ถึงรู้ได้ไม่ได้ แต่เป็นแต่เป็นการที่เราไม่รู้ว่าแม่ไม่ให้เรามีแฟนก็เลยคุยว่าเอ้ยเนี่ยแฟนเนี่ยนี่ไงตอนนั้นเพิ่งหัดเล่นเฟซคือองแป้งก็ไม่รู้เรื่องความบริสุทธิ์ใจก็เลยบอกแม่ไปเฮ้ยนี่มีแฟนแล้วตอนนั้นเพิ่งหัดเล่นเฟซว่าสองก็คุยปกติเออแล้วคุยกับใครอะไรอย่างนี้แล้วพอรู้ว่าแบบแล้วพอรู้ว่าแบบมีแฟนก็ไปเลยจ้ะถึงห้องเสิร์ฟถึงที่ฟันได ตามฉายานะตอนนี้เจอหน้าคุณแม่ผมจะเรียกสวัสดีครับคุณแม่ฟันไดะวันนี้ตามประกบมิดชิดเลยนะฮะแ,แ,แล้วหลังจาก,กวันนั้นเกิดอะไรขึ้นครับคือเราต้องเลิกคุยไปเลยว่าหรือว่าเ,เราแอบบเลิกคุยเลิกคุยเลิกคุยนะต้องกลายปว่าความรักครั้งแรกอายุสั้นมากอืแล้วคุยก่อนหน้านี้มานานไหม,หมบอกว่าหนูคุยแล้วหนูคบเลย ก็คืออยากลองคืออยากลองแหละว่าอยากรู้ว่าการมีแฟนมันเป็นยังไงอ่าอยากรู้ว่าการมีแฟนมันเป็นยังไงแล้วแล้วเป็นยังไงฮะครั้งแรกโดนแม่ด่าโดนแม่ด่าแล้วแล้วแล้วความรู้สึกของคนอายุสิบสามช่วงนั้นอ่ะสิบเอ็ดอายุสิบสามขวบกับการมีแฟนเนี่ยมันมันมันเป็นไงบ้างมันสดชื่นไหมมันป๊อปปี้เลิฟไหมมันมันเป็นไงบ้างอ่ะมันแบบกินข้าว้ดยการ ความรักวัยเด็กอะน้อว่าแบบคิดถึงไม่มีอะไรคุยกันเลยนะเป็นแบบคิดถึงรักนะอย่าทิ้งเขานะอออยู่กับเขาเป็นนานๆนะรักนะค่ะอะไรแบบเนี้ยอันนี้ใครพิมพ์มันก็พิมพ์กันทั้งคู่อะพี่รักนะคะรักเหมือนกันคิดถึงนะคิดถึงเหมือนกันอย่าทิ้งเขาไปนะอยู่กับเขานานๆนะได้ได้ได้เขาไม่ทิ้งเขาจะอยู่กับเธอนานๆอยู่ไปตลอดเลยมันก็เป็นแบบเนี้ย โอ้มันคือป๊อปปี้เลิฟแบบน่ารักน่ารักใช่มันเป็นแบบความรักแบบป๊อปปี้เลิฟอินเลิฟอะไรแบบนี้ไงซึ่งเขาก็จะหวานเย็นกับเราแบบนี้เหมือนกันใช่ก็อันนึงก็เป็นเรื่องไทม์ไลน์ของคนแรกหรือว่าตั่งเจาะมาเจาะเวลาหาจินซีนะวันนี้แต่รายการพี่นี่บอกนะต้องพูดเรื่องจริงนะอะไรกันนี้ห้ามโกหกนะโกหกหไปออกรายการเลยนะอืม,ม,มแล้วเป็นรายการเลียวที่สุดในในความรักในวัยเรียนก็เหมือนจุดเทียงกลางสายฝนเฮ้ยชอบอ่ะผมชอบอ่ะ ผมชอบว่ะ<อ>แล้วเป็นไงต่อหลังจากช่วงมัธยมพอเริ่มรู้แล้วคุณแม่ไม่ให้มีแฟนหลังจากนั้นเวลามีแฟนก็แอบมีค่ะแอบมีครั้งที่สองเกิดขึ้นตอนไหนครับอ๋อจำไม่ได้อ่ะแต่จำได้ว่าอยู่ก็อยู่อยู่มอต้นนั่นแหละฮะก็เวลาม,มีแฟนเวลามีแฟนคนแรกคือมอนหนึ่งทิ้งช่วงไม่นานเนี่ย ไม่มอสองก็มสามก็ม,มีคนคุยอีกหนึ่งคนใช่ใช้คำว่าแฟนไหมใช้คำว่าแฟนไหมอืมไม่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 ไมใช้คำว่า<ป>แบบเกินกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่คนรักใช่ใช่เธอให้เพียงสัมผัสแต่ไม่ได้ให้หัวใจไหนแล้วก็พอพอคุยกันช่วงนั้นก็คือแบบคุยเสร็จคุยคุยคุยเสร็จคุยเสร็จ ลบแชทคุยเสร็จลบแชทอ๋อคือป้องกันฟันได้ว่างั้นเราจะใช้โค้กคุณแม่ฟันได้แล้วกันนะก็คือแม่จะ<า>มไม่ก็คือถ้าสมมติว่าเรานอนก็คือจะลบแชทแม่จะไม่มีทางเห็นเพราะว่าแม่ชอบตื่นมาตอนประมาณตีสามตีสี่ตีห้าแล้วก็ไปแอบต,วตวรวจโทรศัพท์เราว่าจะลบแชทลบแชทลบแชทลบทั้งหมดพลาดบ้างไหมเคยพลาดลืมบ้างไหมเคยอะไนก็เกมเกมจนได้สดงว่าคุณแม่เนี่ย ต้องเปลี่ยนชื่ออย่าใเช่นว่าคุณแม่อย่างแย้ว่าฟานได้แซวฟานได์ตามเช็คทุกวันไม่เคยขาดเยอเสเพราะวันที่เราพลาดทีเดียวคือเกมเลยแปลว่าความปลอดภัยในชีวิตไม่มีเลย <c oughs> ก็คือถ้าพลาดก็คือโดนเลยอื <c oughs> โอ้โหโอ้โหผมผมยอมผมยอมจริงนะ <c oughs> ฟันได์เนี่ยแม่เนี่ยสุดยอดมากเลย <c oughs> แล้วเกมเหลังจากนั้นคนที่สอบเป็นไงจุดจบของ คนคุยคนที่สองเนี่ยอันไม่ได้ใช้คําว่าแฟนก็ไม่เลิกคุยต่อค่ะไคุยต่ออ่าแล้วรอบนี้เริ่มเริ่มเริ่มมีประสบการณ์นะครั้งแรกเนี่ยคือลาดคุณแม่ไปรู้้วคุยต่อก็ชอบเนาะก็ก็ยังชอบอยู่ก็คุยครับผมแล้วเออลืมลืมถามคนที่สองนี่เป็นรุ่นพี่หรือเป็นรุ่นรุ่นเดียวกันหรือเป็นรุ่นน้องฮะหนูไม่เคยคบคนเด็กกว่าไม่เคยคบคนอายุเท่ากันหนูจะคบคนที่อายุมากกว่าอาแล้วเว้ยใครอายุมากกว่าน้องแป้งทุกคนมีรุ่นนะ ต่ตอนนี้ไม่รู้นอะพี่คิมก็อายุเยอะนะตอนนี้พี่คิมโซวีก็อายุเยอะแล้วะยังวะดูอยู่แหละแกดูอยู่แหละโอ้ยนี่ตอนนี้คนบอกอายุในแชทเต็มเลยน้องแป้งทุกคนยี่สิบกว่าหมดเลยนะตอนนี้ตอนนี้ท <c oughs> ุกคนพิมพ์มายี่สิบกว่าหมดเลยทุกคนอายุเยอะหมดเลยกำลัง <c oughs> ชอบเลยยี่สิบกว่าไอตอนนั้นที่ตอนนั้นแป้งอยู่แสดงว่า ครบน่าจะเป็นครบครบมปลายก็ดีตอนนั้นอ่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างพอหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่จับได้เกมไปหนึ่งรอบก็ต้องก็ต้องเจอคุณแม่เริ่มเคอร์ฟิวกับเราแล้วถูกป่ะแต่ว่าเราก็ยังซิกแซกได้เราก็เริ่มมีประสบการณ์จากครั้งแรกก็เหมือนกับว่าเริ่ม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 ในนี้มากขึ้นเริ่มแบบรัดมากขึ้นอ๋อเริ่มเริ่มแบบเริ่มแบบเหนือเหนือชั้นแล้วใช่คนนี้ นานเท่าไหรคบกันนานไหมนานเท่าไรไม่นานค่ะไม่เคยคบใครถึงปีไม่เคยคบใครถึงปีนะฮะสำหรับน้องแป้งตอบแบบมั่นใจแบบสามร้อยหกสิบองศานะเมื่อสักครู่นั่โอ้โหเริ่มเริ่มมีสกิลเพลนะแล้วเป็นไงความรักครั้งที่สองคุยยังหวานเย็นเหมือนครั้งแรกไหมยังหวานฉ่ำอยู่ไหมหรือว่าเริ่มเริ่มโตขึ้นแล้วเริ่มโตขึ้นแล้วแล้วก็ริ่ไม่ไม่ถือว่าเราเราก็ยังเด็กอยู่ค่ะยังแบบยังบ๊อบบี้เลิฟอยู ก็บ๊อบปี้เหมือนก็อารมณ์เหมือนเดิมเลยใช่เหมือนเดิมเหมือนเดิมทิ้งเขาน้อือือืประมาณนั้นค่ะก็ก็อารมณ์ประมาณนั้นอันนี้คือคนสองไม่ถึงปีไม่ถึงค่ะไม่ถึงก็ไม่ถึงเดือนได้ไหมไม่ถึงสองเดือนได้ไหมทุกคนคนแรกคนแรกเกมเร็วนะฮะเกมเร็วโดนคิบตีป้อมไปสามทางแก่นต์ ฟานไดบุกลงเรียนนะะตามที่เราทราบกันแป๊บเดียวรุดแป๊บเดียวแตกอืคนที่สองไม่ถึงเดือนแตกแตกไอ้นี่นี่คือเลิกคุยแล้วไม่ได้ไม่ได้แตกกันอื่นนะคือเลิกคุยกันไปเราเลิกคุยนะเลิกคุยก็จะบอกว่าหนูเป็นคนที่เบื่อง่ายเบื่อเบื่องง่ายมากอ๋อแป้งคือแป้งเป็นคนเบื่อง่ายเวลามีคนมาพิมพ์อะไรซ้ำๆเดิมๆบนเฟซถาว่าพี่รักลู่นักนีเบื่อไหมเบื่อไหม อย่าเคเเราจะไม่จอดจงใครเอาไม่จอดจงนะจอดจงไม่ได้นะอันนี้เซล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 แล้วอันนั้นก็คือเป็นช่วงชีวิตมต้นแหละจบจบช่วงชีวิตมต้นยังทำไลน์นี้จบยังมต้นจบแล้วค่ะจบแล้วจบีิทอะนะจบวิทยะมต้นแล้วมปลายมปลายแป้งเรียนที่ไหนเชตุพลเลยใช่ปะอ๋อตอนแรกเรียนต่อมสี่ที่โรงเรียนเดิมอะโรงเรียนเดิมทวีธาปะทวีธาบิเตกผมบอกเลยโรงเรียนนี้สมัยก่อนใช่รั้ว ใช่สมัยก่อน้องแป้งบ้านใกล้ๆผมนะครับทุกคนน้องแป้งบ้านอยู่บางขุนเทียนอยู่ตรงเซนทรัลพระรามสองแถวบ้านเก่าผมผมจะอยู่แถวนั้น <c oughs> แป้งอ่ะจะไปนโรงเรียนทวีธาผมเมื่อก่อนเรียนอยู่เรียนวัดพุทธบูชาซึ่งการขอผ่านโรงเรียนแถวนี้ไม่จะเป็นวัดใยญล่มนะฮะอันนี้เป็นพระรามสองซีรีส์นะฮะวัดใหญล่มทวีธาพิเศษวัดพุทธบูชาหรืออะไรพวกนี้นะฮะค่อนข้างเป็นสามก๊กกันนิดนึงนะฮะ จะมีกิววอกันบ่อยๆนะสมัยก่อนนะกะ็มีการกิววอลเกิดขึ้นนะคล้ายๆลิงตีกันนะแถวลบบุรีนะครับผมก็ก็ถือว่าเป็นความความหลังวัยเด็กนะครับผมซึ่งการขึ้นรถเมลของผมเนี่ยผมก็ค่อนข้างติ่มนิดนึงอะอันนี้อันนี้อ,ไอนนะไรผมก็ต,ติ่มๆนะว่าผมจะต้องนั่งบ่ามะลามสองนะเจอชุดเขียวๆมาปุ๊บจะไปชุดเขียวแะไงไปชุดเขียวพีทาช,ช,ชุดเขียวปุ๊บตัวรีบเลยนะเราเราจะไม่ค่อยใส่เสื้อเสื้อเสื้อผ้าเสื้อผ้านี่เป็นอะไรที่เด่น ถ้าทุกคนจะจำสีชุดเสื้อพละเสื้อพละกันนะก็ต้องคอยระวังนะอันนี้ก็เป็นพระรามสองซีรีส์นะในช่วงสมัยที่กรุงสีเรื่อยังลบยังยังยังลบกันอยู่นะฮะนะก็เลือกใช้คำมันก็จะเดือดเดือดกันนิดนึงสมัยก่อนจุนของแป้งก็ถามจริงเคยมีปัญหาตบตีอะไรในโรงเรียนบ้างไหมเคยแบบไปตบอะไรบ้างไหมเคยโดนเข้าห้องบกครอดอนมาดอนมาต้นตบเขข้าวหมดยัง ลรีบๆกินตานมต้อนหนุ่อะโมต้อนมมต้อนเขามีปัญหาบ่อยมากมีปัญหาบ่อยมากอเรื่องหน้าตาอุ้ยเยอะอ๋อขอโทษขอโทษขอโทษเรื่องหน้าตาหนูเขาบอกว่าอ่าหนูดึงแนาอ๋อดึงใช่อะไรอูเสึว่าหน้าหนูมันมันล่อซ่งติไงเข้าใจไหมพี่อ๋อคือหน้าเราเซิร์ชตีนว่างั้น ใช่แล้วเขาเขาก็เลยบอกว่าหนูชอบดึงหน้าเป็นเด็กเป็นเด็กแล้วทำไมดึงหน้ารุ่นพี่อะไรอย่างเงี้แล้วแป้งก็เลยตบสั่งสอนเขาสั่งสอนไปทีนเอาจิ้งใครเริ่มก่อนหนูตบครั้งแรกกับเพื่อนในห้องเพื่อนในห้องแบบจะมีคนนึงอ่ะเขาเขาเป็นคนที่แบบปากดีอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นน่ะเป็นวันที่เรียนชั่วโมงภาษาอังกฤษใช่ไหมอ่า อเรียช่วยภาษาอังกฤษเสร็จมัน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 อยู่หลังห้องหนูอยู่หน้าห้องอ่าอืมมันก็มันก็ตะโกนด่ามันมันก็ตะโกนแบบตะโกนแบบแขวอะไรอย่างเงี้ยเออเรามีมหัวอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นวันนั้นหนูก็เลยเดินไปหนูก็กระชากหนูก็เราก็แบบก็ก็ตกกันในห้องอะไรอย่างเงี้แหละอ๋อคือไม่คุยเลยมึงแขวกูแขวไปเลยเราเดินไปถึงที่เลยจิกหัวตกปักรู้เรื่องใช่รู้เรื่องอะไรก็คือการตครังแรกก็มาแล้วเตบ พอตบเนี่ยเพอเลิกเรียนก็ไปตบกันอีกทีหนึ่งไม่จบเทคสองโดนเข้าบกอ่าหลังจากจบครึ่งแรกเนี่ยฮาร์ฟไทม์เนี่ยครึ่งแรกสี่สิบห้าทีแรกเนี่ยโดนโดนอะไรไหมที่โรงเรียนโดนเพื่อนหรือว่าอะไรหรือว่าครูไม่รู้ครู <c oughs> ไม่รู้ค่ะเพราะว่ามันเป็นชั่วโมงทิเชอร์ทิเชอร์ก็ก็แบบงงงงเดกแบบเอออะไรกันนะอะไรอย่างเงี้ยอืมก็อันนี้ก็จบไม่ได้เข้าห้องปกครองครับผม ก็เลยไม่ไม่เป็นไรแต่นอกรอบอาจารย์ก็ไม่รู้คุณแม่ก็ไม่รู้ต้องรู้ดิกับ,บไม่รู้คม่ฟุกชําแต่แม่รู้แต่แม่ก็ไม่ว่าฮะเอา้าก็คืปไปตกใครไปตกใครแม่ไม่เคยว่าฟานไดนะฮะฟานได์จะเน้นปกป้องป้องกันเฉพาะ <c oughs> ลูกเซิพีชนะะฮะที่แบบมีลูกผู้ชายใครวิ่งเข้าผ่านมาในพื้นที่นะฮะแต่ถ้าฟานได์เนี่ย ก็จะปล่อยให้ทีมลูกทีมของตัวเองอย่างซาร่าอย่างมาเน่เนี่ยไปทำประตูจะไม่ห้ามนะฮะก็จะปล่อยให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยไปทำประตูก็ต้องสูง้นะฮะอันนี้คือแนวทางการทำทีมของกัปตันฟันไดนะฮะอู้ฟันไดนี่อยู่เบื้องหลังทุกเรื่องเลยนะเนี่ยคุณฟันได <c oughs> โอ้ฟันไดนี่ถือว่าป้องกันเกมรับแล้วก็ให้แป้งเนี่ยไปเล่นเกมลุกได้เต็มที่เลยนะ <c oughs> ก็ถือว่าเขาไม่ว่วาไม่ว่าไม่ว่า ก็อาจจะเ้วเขาเตือนเราไม่เได้เน่อนก็แบบมีดูนิดหน่อยแล้วแล้วบาดเจ็บขนาดไหนกับการตบครั้งแรกสอง EP ซ้อนเลยปวดคอค่ะโดนแต่ดึงหัวเขาจะว่าแบบคนมันโดนดึงหัวพี่อู๋มันปวดคอแบบมันก็ดึงแบบกระชากเหมือนคอเคสอะไม่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 โดนตบเลยสักนิดแต่ว่าโดนดึงหัวคือตอนนั้นผมผมยาวด้วยไงแล้วแบบดึงอ่ะ ไอ้เหีย้ยก,กูก็ดึงมึงมึงก็ดึงกูดึงไปดึงมาไม่มีใครตกใครดึงจนหมดแรงอ,ะอ่ะเลิกอ๋อคือก็ไม่โอ้ไม่มีใครโดนตบก็คือแข่งกระชากหัวกันเอา้าเหมือนชักกระยื้แล้วเราเขาบาดเจ็บเล้วไหมเขาบาดเจ็บเล้วไหมเราเราสร้างความเสียหายสร้างดาเมจให้กับคู่ต่อสู้เท่าไหร่คิดว่าดาเมจที่เราทําได้เท่าไหร่เต็มร้อยคิดว่าเท่าไหร่อ้อันนี้ไม่รู้อะแต่ที่รู้ก็คือหนูหนูหนูก็ หนูก็แบบเหมือนคอเคสอ่ะเหมือนค้นคอเคสอ่ะพี่อู่เข้าใจว่าแบบโคตรเมื่อยคอเขาก็น่าจะเป็นแบบหนูหนูคิดว่านะอเขาจะทรงเดียวกันอก็ก็คือต่างคนต่างโดนดาเมดกันพอสมควรใช่ก็เจ็บเจ็บตัวกันไปแล้วจบไหมหลังจากวันนั้นจบไหมเขามาลาวีเราอีกไหมไม่นะองเก็อยู่ก็อยู่ในห้องก็ปกติแล้วค่ะไม่มีอะไรก็คืออ๋อคือตบสยบโลกก็คือตบปุ๊บก็เลิกเลิกลาไม่เอาแล้ว ไอ้แ่นี้แม่งเอาเรื่องว<อ><ด>่<ล>ะเสร็จ <ละ S 1> แล้วก็จบอารมณ์แบบไอสัตว์นี่กูแขะมานานแม่แม่แม่งสู้คนว่ะมันกูไม่ตบแล้วกลับ <c oughs> มาตบเป็นเพื่อนกันดีกวะ่านะเป็นเพื่อนกันดีกว่าอย่าไปทะเลาะกันนะรักกันไว้เกิดนะจะทะเลาะกันทาไมนะโ <c oughs> อ้โบแล้วจบใช่ตอวนนั้นไม่มีใครน็อกนะไม่มีใครน็อกนะอืม <c oughs> ไม่แม,ไม,ม่ไม่มีน็อกไม่มีน็อกนะโอ้โหแล้วแล้ว,ลว,ลวมีแบบนัดตบแล้วยังนมีมีเรื่องมีราวอะไรอีกไหมชีวิต <c oughs> แม่ครั้งที่สองครั้งที่สองเป็นไงบ้างครั้งท ตบกับรุ่นพี่ตบกับรุ่นพี่เริ่มพัฒนานะฮะตอนนี้จากการตบเพื่อนมสองมสองใช่แสดงว่าตบครั้งแรกกันมหนึ่งดิอืมค่ะโอ้มหนึ่งเอาแล้วเหรอ้ก็คือลายปีก็คือลายลายอเนวิเ r อรีนะฮะครบหนึ่งปีจะต้องมีการตบหนึ่งครั้งตบกันที่สองเนี่ยอัปเกรดจากตบเพื่อนไปตบรุ่นพี่แล้วนะฮะ เป็นไงบ้างฮะครั้งนี้เราเสียหายเท่าไหร่อับดาเมจนู่นนี่นั่นงหนูไม่เสียหายเลยจริงเหรอใช่ไม่เหมือนกับว่าเขาเขาเขาอ่ะมาแวนหนูเรื่องที่ว่าคนรุ่นพี่แบบเพื่อนเพื่อนที่เขาชอบอ่ะมาคุยกับหนูออเออแบบแบบมาชอบหนูไม่ได้ชอบเขาเขาเลยแบบตามแขฉอะไรอย่างงี้อ้เออแล้วหนูหนูหนูหนด้วยความที่แบบ มีหนูหนูก็มีพี่หนูหนูก็เลยหนูก็เลยไปฟ้องหนูก็เลยไปคุยกับพี่ว่าแบบเออคนเนี้ยคนเนี้ยแบบมาตาไม่หนูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยนัดตบกันพอนัดตบปุ๊บนัดทีกแล้วพอนัดตบปุ๊บกลับกลายเป็นว่าเราเราไปลุมตบเขาเออแะ้วก็คือแป้งก็เรียกพวกไปด้วยใช่หนูก็มีรุ่นพี่หนูไปด้วยก็คือไปไปชาร์จบ้านเขาเลยเราไปเราไปตีหนึ่งเราไปตีหนึ่งแล้วเขาไปคนเดียวเขาก็คือแต่หมดตี ม่เขาเขาเอาเขาก็มาหลายคนแต่คือเพื่อนเขาไม่กล้าเข้าเพราะว่ารุ่นพี่หนูมันรุ่นพี่หนูเป็นแบบเป็นคนเป็นแบบเหมือนกับว่าแบบอิทิพนกว่าสมัยนั้นก็คือแบบใหญ่กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะตีแป้งก็บอกให้พูกมึงอย่าหมาหมู่นะไอ้ตัดมึงเข้ามาคนเดียวมึ้เขาจะตบกันอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นออะมึงเข้ามาแป้งกับคู่กรณีมึงเข้ามาแต่ตักตบไปตบมาตีแป้งไปลุมเขาเฉยเลยแต่ฝั่งนั้นไม่ใกล้ใช่บนแฟนตรงไหนวันนี้ <c oughs> น่นหลังจากนั้นก็คือแบบเขาก็ไม่กล้ามาแล้วนุ้อ้แต่วันนั้นอ้แสดงว่าเขาน่าจะบาดเจ็บหนักเลยนะเพราะว่าเขาโดน <c oughs> บาดเจ็บหนักขาโอ้โหเยอะมากเป็นแ,<ต>แบบไอ้นี่มากแป้งทําอะไรกับเขาบ้างหนูไม่ทําอะไรเลยก็หนูถีบตอนแรกเขาล้มหนูถีบหนูถีบถีบกระจาดเลยแบบถีบทอถีบยังไงก็ได้ให้มันแบบหมดแรงอะโอ้เค<อ>ือเคือเน้นถีบเขาล้มใช่ไหมพอล้มปุ๊บก็ลีบต่อใช่ไหม สหัมาทาไหม,มแล้วเราแป้ไม่ลงแบบกะช้าคอมไม,ไม่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 ไมันจะดึงผมหนูหนูก็เลยไม่ทำหนูก็เลยแบบทีเป็นเดียวอ๋อเราฉลาดเราใช้ช่วงยาวเราในการเข้าทำเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าเอาหัวเข้าไปเนี่ยมันเสี่ยงต่อการโดนจิกผมใช่อะผู้ฉลาดเว้เยซึ่งเป็นศิลปะในงานตบนะครนะัท่านผู้ชมยังไงก็ยังไงก็ลองลอง ก็ลองดูค่ะใคร<ะ>น้องคนไหนที่อยู่มตอต้นแล้วก็จะมีเรื่องตบตีก็ลองถีบดูอะทีบก่อนทีบปุ๊บกระชากหัวกระชากหัวปุ๊บ,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 บมันลม้มแล้วก็ทีบต่อโอเคใช้ได้ uh อย่าเอาหัวเข้าไปอยู่ใกล้มันนะคะไม่อย่นคอเค็ดหพูดเลยโอเคนะนี่ก็เป็นความรู้ครั้งที่สองจบไปขึ้นห้องปกครองไหมไม่ไมพอแม่รู้ไหมแม่รู้รไหมรู้ฟันได้รู้ฟันได้เหมือนเดิมไม่ห้ามเหมือนเดิมไม่ห้าม ก็แค่เป็นห่วงแค่เป็นห่วงแต่ลูกอย่าไปมีเรื่องบ่อยแต่ถ้าลูกกระตกกระเต้ฟันได้ก็บอกว่าโอเคเลยลูกเขามาหาเรื่องเราไงเราไม่ได้ไปหาเรื่องเขานอกอน่ากลัวเนี่ยน่ากลัวเนี่ยเราเนี่ยโชคชนนะเนี่ยครั้งที่สามมีไหมหรือหมดหมดแล้วหรือหมดแล้วมีค่ะมีอีกแล้วมสามใช่ไหมปีละคนใช่ไหมสารภาพมาตกกับรุ่นน้องตอนนี้เราอยู่มอะไรครั้งที่สามมีเราอยู่มอะไร มสามใช่ใช่ตอนมสามนี่แหละฮะทุกๆหนึ่งปีแป้งกับต้นน้องตบกับรุ่นน้องครับผมใช่เป็นตบหน้าแสงจันนะผิวตบที่ไหนนะตรงข้ามแสงจันนะที่มันที่มันจะเป็นป้ายรถเมียผิวลงเล่าแสงจันเหรอใช่ตรงข้ามลงเล่าแสงจันอ่โอมันจะเป็นป้ายรถเม์่ะหนูตบตบตรงหน้าป้ายรถเมียเออป้ายรถเมย์ล่อกันลงป้ายรถเมย์เลยใช่คือคือน้องเขาอ่ะบอกว่า น้องเขาอะจะขึ้นรถแล้วก็แบบไปตบข้างในหนูก็คิดว่าน้องเขาจะหนีหนูก็เลยวิ่งไปกระชากหัวน้องเขาเออแล้วก็ตบตบเสร็จตบเสร็จเหมือนกับว่าแบบมีผู้ใหญ่มีอะไรมาจะมาจะมา,จะมาจะมาจะมาจับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปเลยมีพี่มีพี่ชายมาสแตนบายรอรับอ๋อมีมีคนช่วยหนีพาหนีด้วยใช่พี่ชายคนที่สามอะ เอ้คนคนคนที่สี่มาสแตนบายรอรับแล้วก็ไปเลยอันนี้คือคนคุยใช่ไหมพี่ชายไม่ใช่พี่ชายจริงๆใช่ไหมพี่ชายจริงๆค่ะ๋อ,อก็คือมารอมารอแบบอ,อารมณ์แบบเดี๋ยวกูดูต้นทางให้เสร็จปุ๊บเสร็จกิดปุ๊บขึ้นมอไซค์หนีอืออนี่คือการทํางานเป็นระบบนะฮะผมบอกเลยนะะโอ้โหคือนอกจากฟันได้จะไม่ห้ามนะฮะฟันได้จะไม่ห้าม วิเขารวบทีมอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับคอยเป็นซับพอร์ตนะฮะคอยเปิดบอลคอยพาบอลหนีคุณต่อสู้ให้อีกนะฮะนี่คือเลี้ยฟคูโมเดลนะสำหรับครอบครัวน้องแป้งนะฮะโอ้ให้เลยนะ MVP นะบ้านนี้นะโอ้โอ้มีซัพพอร์ตครัให้นะมีซัพพอร์ตครัให้ซัพพอร์ตเนอร์ก็คืออ๋อก็คือยิงเสร็จปุ๊บขี่มอไซค์หนีนะน็อกแล้วปุ๊บหนีเลยปล่อยให้ แล้วแล้วค <ำ S 1> ่ายสานี่มันมันมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไปตบกันสาเหตุคือเหมือนกับว่าเราอ่ะเราอ่ะมีเรื่องกับโรงเรียนอื่นมีเรื่องกับโรงเรียนโรงเรียนเราสะทออ๋อตอนนี้ข้ามโรงเรียนแล้วเออเเลแล้วพอ,แล,วพอแล้วพอทีนี้เด็กแบบเด็กเด็กในโรงเรียนเราอ่ะเด็กรุ่นน้องคนนี้เราก็รู้จกักแต่กลายเป็นว่าแบบไปไปไปว่าเราให้ให้ฝั่งนู้นฟังอะไรอย่างงี้ก็เลยเหมือนใช่ก็เลยไม่ไม่ตบไม่ตบกับไอ้่งนนรนนะุ ก็คือออรู้จักคนฝั่งนูน้นแต่เนี่ยปากโป้งเอาเรื่องของเราที่อยู่โรงเรียนเนี้ยไปพูดกับคนอื่นใช่เราก็เลยลอ่อไอคนที่อยู่ในการควบคุมของเราเนี้ยล่อแม่งเลยใช่โอ้แล้วแล้วเสียหายไปเท่าไหร่ครครั้งนี้ครั้งนี้สามเสียหายไหมฮะไม่เสียไม่เสียค่ะไม่เสียหายไม่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 เราคู่ต่อสู้เป็นไงบ้างฮะโดนดาเมจไปเยอะไหมกระนกนอกอยู่นอกเลยเหรอ เลือดเลือดไหมมีเลือดมั้ยเจบมีมีมีเจ็บเจ็บมีมีมีค่ะโหดปะหนูโหดปะท่านผู้ชมแต่ช่วงในเด็บเป็นช่วงที่แบบทำอะไรไม่ค่อยคิดค่ะครับผมทุกวันนี้คิดไหมไม่คิดโอเคผมบอกเลยนะทุกคนย่านมะลามสองต้องลุกเป็นไฟนะฮะสําหรับแป้งเมดิเซียนะตอนนั้นผมว่าน่าจะเริ่มแบบแก่กว่าต้องแป้งพอสมควรนะฮะ เวลาผมนั่งรถกลับบ้านผ่านผมอาจจะเห็นต้องแต้งตบกันอยู่ข้างทางก็ได้แล้วผมไม่รู้จักเพราะว่าเริ่มกลัวแล้วนะถามอีกต่อหมดหรือยังหมดหรือยังเรอแล้วนี่มีเรื่องเนี่ยหมดหรือยังชิดแปบน่าจะหมดแล้วมั้งฮะหมดแล้วก็คือห้าเแค่ช่วงมอต้นใช่ใช่ห้าเแค่ช่วงมอต้นพอช่วงมปลายปุ๊บก็ไม่ได้ อ๋อมี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 ตอนอยู่เชตุพนเชตเป็นการเป็นการตบครั้งเดียวเลยคือตบกับรุ่นพี่ปีสามคือการตบกับรุ่นพี่ปีสามคือเราเราอะไปดูไปดูไปดูเพื่อนไปดูเพื่อนเราตบพอพอเพื่อนเราตบเสร็จไอไอรุ่นพี่พวกไอรุ่นพี่นั้นมันก็บอกว่าหนูดึงหน้าใสมันอะไรเงี้ยเออแล้วหนูใช่ดึงหน้าใสอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ตบ ก็ตบก็คืออ๋อรู้และนึกออกไทยมุงทั้งสองฝ่ายเขานัดกันตบอยู่ดีปุ๊บน้องแป้งเนี่ยใช่ไปด้วยวันนั้นด้วยไปเยือนโดเป็นผู้สังเกตการอไปเป็นผู้สังเกตการแต่ไปดึงแล้วไปดึงหน้าใส่เขาดูแบบเที่ยงเออก็ดูปกตินั่นแหละอ๋อคือเราก็เป็นผู้รับชมที่ดีแต่บังเอิญมีเสียงท้าขึ้นมาบอกเฮ้ยมึงดึงหน้าไหวแป้งเออใช่เขาบอกว่า หนูก็บอกว่าเป็นดึงหนูบอกว่าหนูไปดึงตอนไหนหนูยังไม่ได้ดึงเลยแล้วหนูก็คุยดีๆอะไรเงี้ยแต่พอไปมาแล้วมึงทำไมอ่ะมึงมึงก็มาด <MER S 1> <อ>ิมึงก <ผม S 1> <reson> ็มามือมึงก็เข้ามาอะไร<ง>อย่างเงี้ยไงก็ตบพอตบตบกับรุ่นพี่เสร็จพอตรวจรุ่นพี่ตอนนั้นรุ่นพี่ใส่ชุดคาราใช่ไหมพอรุ่นพี่ใส่ชุดคาราปุ๊บกางเกงแม่งหลุดแล้วกางเกงแม่งหลุดแม่งขอเทคสองแบบเอ้ยมึงปล่อยมึงปล่อยก่อนกางเกงกูหลุดกางเกงกางเกงสีส้มหนูบอกว่าแล้วหนูบอกว่าในกูต่อสู้สีส้ม ออใช่แล้วหนูก็บอกว่ามันเกี่ยวที่อะไรมันเกี่ยวที่มึงแล้วทำไมมึงถึงไม่ทําอะไรที่เรียบร้อยเอลยนี่ใช่ไหมเออแล้วแม่ก็จับแยกออกบอว่าพอพอกุไม่ตกกับมึงละอะไรอย่างเง้ยแต่ทุกคนผมชื่นชมสปีลิตนอ้องแป้งนะคือคู่ต่อสู้เนี่ยเกงหลุดนะฮะกางเกงหลุดจนเห็นเกงในใช่ตู่้ขอเบรกแป้งให้เบรก ใช่ทีกสองหมดอารมณ์ก็เลยหมดอารมณ์มาไปใส่เกงก่อนไม่อยากสู้แบบไม่สมศักดิ์สรีบ้างงันก็เหมือนกับว่ามันเทอ่ะที่แบบไอ้ที่อ่ะทำอะไรก็ไม่ทําให้เรียบร้อยเข้าใจไหมคือแต่งตัวไแล้วเราแม่ตอนนั้นใส่ชุดอะไรฮะชุดกระโปรงนักเรียนใส่กระโปรงนักเรียนค่ะเป็นเทพทิดาคอซองมั้งนะตอนนั้น่ะหรือว่าไม่ได้ใส่คอซองแล้วบอ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 พี่จะไดายนะพี่น่าจะแอบไปดูบ้างนะเห็นอะไรดี จริงจำได้จำได้เนี่เป็นการพอเขาเนี่ยเป็นการตบครั้งสุดท้ายในชีวิตไม่แล้วพอพอเขาใส่เกงกลับมาเนี่ยเราตบกับเขาต่อไหมหรือว่าเราปล่อยเขาไปเลยไม่ไม่ไม่ก็บอกว่าปล่อยอะก็คือปล่อยเลยใช่หรือว่าคือเรากลับบ้านเลยถ้ามึงอ่อนขนาดนี้กูไม่เล่นกับมึงละถือว่าการจบไอ้ยาถือว่ามวยไม่ถูกโคใช่ไหมมวยไม่ถูกโคไม่เอา แต่ว่าเขาล้มลงไปโดนกางเกงถกขนาดนั้นนี่แสดงว่าน็อกอยู่แล้วน้องแป้งก็จัดหนักอยู่พอสมควรกรหนักอยู่อ่ะโอ้โหท่านผู้ชมฮนะบอมบอกน,นะพระรามสองเนี่ยเก็บข้าวคุ้มครองได้เลยนะถ้าลองแป้งนะล่ตบ <c oughs> ทั้งย่านนะพระรามสองเนี่ยน้องแป้งตบมาแล้วทั้งย่านนะฮะแต่หนูจ,จะบอกว่าการตบแต่ละครั้งสี่ครั้งนี้ผ่านมาหนูไม่เคยไปหาเรื่องใครอ,อ๋อคือเราทําเพื่อป้องกันตัวเอง ใช่ชนวนทุกครั้งกตเกิดจานคนที่ไม่ยอมคนครับผมแต่ชนวนทุกครั้งที่เกิดก็คือแป้งดึงหน้าเป็นนใหญ่ดึงหน้าเกิดจากหน้าหนูแต่จริงๆหน้าก็นิ่งๆอ่ะจะเหมือนคนเมินเหมือนคนเชิดอันนี้อันนี้เลเจะเหมือนคนแบบหยิงอะไรอย่างนี้ไงเขาก็จะไม่ชอบโอ้โหเอามีปู่ชิวมาด้วยนะครับปู่ชิวนะสวัสดีปู่ชิวเพิ่มมูดปู่ชิวด้วยนะครับผมนะฮะไม่เคยมีใครมาโป้กันเด็กๆกูเอารูปโชว์แม่งเลย ก็เดี๋ยวกูรูปสปอยหลุดแม่งเลยนะกูแคปไว้ด้วยนะปูชิวก็คือเบอร์มูของจริงทุกคนสัปดาห์ที่แล้วนหลยเรนดิเจนเนี่ยพี่บอกเลยว่าเรื่องของการไปเดทของเจนเนี่ยทุกคนจําได้ขึ้นใจไม่มีใครลืมสัปดาห์นี้เป็นเรื่องการตบตีของน้องแป้งเนี่ยก็จะเป็นตำนานย่าบรามสองไปตลอดกาลนะสองน้องแป้งนะมันจะเป็นการข้ามโรงเรียนข้ามรุ่นตบรุ่นน้องตบเพื่อนนะ หรืออยนี้นตบหัวกูนี่แหละนะใกล้ใกล้ใกล้ๆ้นี้ <c oughs> แล้วนะใกล้ใกล้ใกล้แล้วนะใกล้ๆ้แล้วนะโอตายแล้วแ <c oughs> ลอย่างนั้นก็จบไทม์ไลน์เรื่องการตบตีละใช้ชีวิตก็แล้วก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายมาตลอดใช่ค่ะ <c oughs> เขาไม่มีเรื่องละก็เรียนเชตุพนอะไรปกติ <c oughs> พี่เห็นน้องแป้งโพสต์ถัดมาเนี่ยพี่เห็นน้องแป้งโพสต์เกี่ยวกับผลการเรียนเยอะมากเราเไงเราเราเป็นคนเรียนยังไงบ้างคะน้องแป้งรีวิวการเรียนของตัวเองหน่อย รีวิวให้ทุกคนทราบหน่อยก็ดีจบจบมาเนี่ยเกรดเท่าไหร่ที่เชตุพนล่าสุดจบมหกเนี่ยเกรดเท่าไหร่เกรดสองเกรดสองไม่มีมากไปกว่านั้นสองเท่าไหร่สองเท่าไหร่มันต้องมีจุดไม่มีจุดสองเป๊ะเขาปัดงไม่งั้นไม่จบทำไมเกเรอ่ะหรือว่าขี้เกียจเรียนหรือว่าไม่ชอบการบังคับหรืออะไรอย่างนี้ ไม่ให้คือคือจะบอกว่าเราสตรีมใช่ไหมก็เหมือนกับว่าแบบเราเราทั้งสตรีมทั้งทั้งเรียนไปด้วยแล้วตอนั้นเป็นช่วงฝึกงานด้วยก็คือแบบสามอย่างครับอ๋อก็เลยเหนื่อยไม่เหนื่อยเขาเรียกว่าเราขี้เกียจส่งงานครับขี้เกียจส่งงานแล้วก็แบบงงไปลุ้นในการสอบเอาว่าเราจะผ่านไหมอ๋อก็คือความรู้รอบโตะ๊ะใช่ จำอะไรมา,าเข้าไปาวัดที่สนามสอบอย่างเดียวเยแบบตอนนั้นตอนนั้นปีสองใช่ไหมเพิ่งเพิ่ง,งเปิดเทอมปีสองหนูไปโรงเรียนประมาณแบบสองวันมากบางทีก็แบบไปเรียนแบบชั่วโมงเดียวแล้วก็กลับอะไรอย่างนะ<อ>เงี้ยใช่ตอนมอสองอ่ะคือติดติดขอลอติดมอสอทุกทุกวิชาค่ะแต่ว่าเดินไปคิดว่าขอลอคือขาดเรียนขาดเรียนบ่อยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยจริง่คืออันเดียวกันแหละแม่งคือขี้เกียจเรียนนั่นแหละมันคือขาดเรียนขี้เกียจเรียนเหมือนกัน แล้วสุดท้ายหนูหนูก็แบบไปไปตามงานตามงานจนแบบส่งงานครบทั้งหมดคือเป็นคนที่แบบเอาเอาตัวรอดได้แต่ว่าแบบเกรดเกรดมันก็จะแบบต่ําลงอ,งอะไรอย่เงี้ยไม่เน้น,น,ไ,มน,นไม่เน้นเกรดสูงเน้นผ่านพอใช่เน้นผ่านพอ,นนนพอแล<พ>อว้วพ<ม>่อแม่ก็ไม่ได้ว่าหลังจากเรียนสักพักหนึ่งแล้วเราเริ่มมีการฝึกงานณนะบริษัทแห่งหนึ่งสถานที่แห่งหนึ่งเราไม่ได้ไปเอ,อ่ยชื่อประสบการณ์ในการไปฝึกงานของน้องแป้งเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคร่าวๆฝึกงาน การออกไปเจอชีวิตจริงเนี่ยเชื่อว่าตรงนี้ก็จะมีน้องหลายคนที่กําลังเรียนอยู่ที่กําลังนั่งฟังอยู่ก็ <G ül> เ,รเรียนมาดีๆเนี่ยจนวันหนึ่งเราออกไปฝึกงานเราจะต้องไปเจอการทํางานจริงๆเนี่ยแม่งเป็นไงบ้างแป้งอันนี้สาระนิดนึงไม่ตบเขานะไม่ได้ไปตบเขานะอันนี้ชัวร<ม>์<ม>ว่าไม่ได้มีการตบตีนะเป็นไงบ้างไม่มีไม่มีค่ะ, <G ül> คะก็จะบอกว่าสังคมสังคมแบบในวัยทำงานกัแบบวัยเรียนมันไม่เหมอือนกันตรงที่ว<ม>่าแบบวัยทำงาน เราจะไม่รู้เลยว่าใครแม่งคิดดีกับเราจริงๆอ่ะคือเข้าใจป่าว่าแบบทุกคนแม่งก็อิจฉากันหมดอะเวลาเราทําอะไรแบบข้ามหน้าข้ามตาทําอะไรดีเกินไปแม่งก็จะมีคนจ้องมองอิจฉาเราและอะไรแบบนี้ครับอย่างเช่นอย่างเช่นว่าแบบหนูเพิ่งเข้าเป็นประสบการณ์แบบตรงตตหงเลยก็คือแบบเพิ่งเข้าไปฝึกงานครับฝึกงานเสร็จแล้วเราเราได้เราได้กะดึกใช่ไหมเราก็ต้องปิดร้านพอปิดร้านเสร็จเราพอทําเราทํอะไรของเราเสร็จเราก็ถามเขาว่าแบบ เออพี่มีอะไรให้ทําอีกไหมคะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่า<ม>เออก็ไม่มีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยผู้จัดการเขาเลยแบบให้เรากลับบ้านพอกลับบ้านปุ๊บลายลายกลุ่มในในใ,ในงานนั้นด้ง่งดิงมาว่าแบบทําไมแป้งถึงไม่ทาอันนี้ทำไมแป้งถึงไม่ทํานี้อะไรอย่างเงี้ย<ม>หนูก็เลยตอบไปว่าเอาก็ถามไปแล้วว่ามีอะไรให้ทําอีกไหมทุกคนก็บอกว่าไม่มีไม,มไม่มีก็กลับบ้านถูกไหมอืมก็เหมือนก็เหมือนกับว่าแบบแบบเหมือนกับว่าเขาเขา,เขาต้องการให้เราอะโดนโดนดุ don t, don t โดนด่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเต่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบว่าใครแม่งคิดแบบคิดดีกับเราใครมันแบบไม่ชอบเราเราก็จะไม่รู้ก็คือไปทํางานก็จะบอกว่าก็ไม่ต้องไปสนิทกับใครมากะ่ะเราก็อยู่ของเราอย่าไปให้ใจใครเยอะอย่าไปเอาเรื่องส่วนตัวเราไปคุยกับคนอืน่นเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเขาคิดยังไงกับเราไงนี่อันนี้เรื่องจริงนะผมคอนเฟิร์มนะผมโตมาผมอาจจะแก่ของแป้ง จะเป็นพ่อลูกกันอยู่แล้วแนะต่พูดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงพอสมควรเลยนะครับกับกับโลกภายนอกที่แม่งแบบเราไม่รู้ว่าใครถือมีดอยู่ข้างหลังระหว่างที่เราคุยกันอยู่เราไม่รู้เลยว่าข้างในใจเขาน่ยคิดอะไรถูกไหมเพราะถ้าแต่ถ้ามันพูดออกมาเมื่อไหร่เนี่ยมึงโดนแป้งตบแน่แน่ผมบอกเลยวันนั้นหนูก็เถียงเพราะาว่าหนูนถ,ถามนะเขาแล้วไงอ่าถามเขาแล้วว่าแบบก็บอกไปแล้วก็ถามแล้วทําไมทาไมไม่บอกล่ะอะไรเงี้ย แล้วเป็นไงบ้างสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเต็มเตีแค่หมันหมันในใจเขาเขาก็ตอบมาว่าไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันหลังเอาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเอาใหม่เฮ้ยกูกูจะหาหมดแล้วมึงไม่บอกกูก็เข้าใจฟิลหน่อยเข้าใจหนูก็เออก็จบก็จบไปก็ทนดไว้ในใจก็อย่าเป็นอะไรกับมันมากแต่ก็ผ่านมาได้ดีๆกี่เดือนนะกี่เดือน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 สามถึงสี่เดือนค่ะโหบอยว่าเหนื่อยมากเหนื่อยสุดๆเป็นช่วงเวลาที่แบบ ต้องแป้งแบบหายไปกักสตรีมเลยนะหายไปเลยนะเพราะว่าแบบบุ้นบาย,ยากับการฝึกงานมากๆนะครับสตรีมนานทีอะไรอย่างนี้แต่ก็ผ่านมาแล้วค่ะจบตอนนี้ก็โลง่งแล้วรับหลังมีทุกที่เราทําดีก็มีรับหลังเราทําไม่ดีก็มีลักหลับนะนั่งคิดเรนดเจนนะลักหลับเนี่ย <c oughs> น่าจะเป็นตอนความเดิมตอนที่แล้วเด <c oughs> ี๋ยวพี่เล่าลงแป้งฟังเรื่องของเรดี้เจนคือเจนอะงอ้อง้อพี่บอสมีวิธีง้อก็คือ แม่ของเจนเนี่ยบอกเจนให้เข้าไปนอนเล่นให้เข้าไปในห้องบอสท,ที่บอสนั่งเล่นเกมอยู่แล้วเจนเข้าไปปุ๊บเจนทิ้งตัวเลยนอนแล้วบอสหายหายงอนเลยหายโกรเลยนี่คือวิธีนี่คือวิธีของของของเจนนะก็คือการเน้นไปการลักลับนิดนึงนะแนวเนี้ยเก่งนะครับผมสำหรับ lady เจนนะใครไม่ดูไปดูย้อนหลังได้นะในยนะูทูปเพิร์มูสนะพิมพ์มาว่า lady เจนมี ออนแอรไปแล้วนะฮะเดี๋ยวตอนนี้จบก็จะออนแอร์ใน u t u b e คืนนี้เลยเหมือนกันนะฮะ <c oughs> ก็ใครพลาดเนี่ยไปรอดูกันได้นะครับคืนนี้นะแต่แตแตบอสออปชั่นเยอะนะครับผมอ่ะถัดมาถัดมาปุ๊บแฟนตอนนี้แฟนมีกี่คนแล้วนะช่วงมัธยมกลับมาเรื่องแฟนแล้วหลังจากผ่านเรื่องตบตีมาก็คนแรกส <c oughs> อนน 2> 2คนสองสคนพอเริ่มเข้ามอปลายแล้วอตีไปมอปลายเอามัดรวมเลยเซอใมอปลายจะมีแต่คนคุยอ่ะ อ๋อเริ่มเริ่มแอดวานเริ่มแอดวานไม่อยากคบใช่แล้วมาไปจะมีคบคบคนหนึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะรู้แหละเพราะว่าเป็นคนในวงการแต่ว่าตอนนี้เลิกเลิกเลิกเล่นไปแล้วคนในวงการเขาไม่ได้ปีหนึ่งแลนึกคนในวงการเลิกใช่เฮิร์ตไหม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 หนูไม่เฮิร์ตนะสาเหตุพูดได้ไหมอันนี้พูดได้ไหมถ้าพูดไม่ได้เนี่ยไม่ต้องพูดพูดได้พูดได้สาเหตุของการเลิกลากันมันเกิดจากอะไรครับ ใช้เหตุองการเลิกลาอาจจะทะเลาะก,กันทุกวันค่ะแล้วอตอนนั้นเราเรามีคนคุยใหม่เฮ้ยคุณนอกไกจเขาเหรอคุณแป้งใช่เขาเรียกว่าแอบแซบอ๋อันนี้คือยอมรับด้วยตัวเองนะฮะยอมรับยอมรับเฮ้ยผู้หญิงแต่พูดแม่งไม่เบาทุกคนเลยว่ะแต่ก็ไม่ แต่ก็เหมือนกับว่าแบบช่วงช่วงช่วงหลังที่แบบทะเลาะกันบ่อยๆอะไรแบบเนี้มันก็เริ่มทําให้เบื่อเข้าเลยนะเราก็เลยแบบเริ่มเขวใช่ใช่ใช่เพราะว่าคิดว่ายังไงก็อาจจะไปด้วยกันไม่ได้แล้วก็เลิกอ๋อ,อก็เลยแบบอ๋อก็คือแบบพอเราเริ่มเห็นสถานการณ์เริ่มไม่ดีแล้วเราก็เราเริ่มมีช้อยส์อื่นมารอไปแล้วคุยบ้างหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยลาก่อนใช่ใครเป็นคนบอกเลิกใครหนูค่ะเชดเดอโชค เลิกกันนะคุณแล้วก็ไม่ต้องติดต่อใครอีกบล็อกจบเฉียบปะอทำร้ายจิตใจอะไม่ทำร้ายจิตใจแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเรายื้อไปมันก็เป็นแบบนี้ต่างจริงจ้ิวันนี้ปลดบล็อกเขาไปยังวันนี้ไม่ได้ปลดค่ะอแบนหาวอนเลยเหรอใช่ใช่ไม่เหมือนกับอ่กบล็อกไลน์บล็อกไลน์ออกใช่ไหมเรา บอกไลน์ออกแล้วมันก็จะมีให้ปดแล้วก็แบบลบไปเลยแล้วก็ล,ลบไปเลยบอกแล้วรีมูฟด้วยใช่ลบไปเลยโอ้โหหดสัตว์รัสเซียออสเตรียเวียนนาน,นะฮะผมบอกเลยนะ <c oughs> โอ้เจ็บไปทั้งหัวใจแล้วหลังจากจบจากคนนั้นเป็นไงว่างฮะก็คนคุยแล้วส่วนใหญ่ก็คนคุยค,ค่ยะมนคุยส่วนใหญ่แล้วก็มาคบอีกคนหนึ่งคนนี้ก็น่าจะรู้กันดีว่าเป็นใครนานไหมนานไม่นนไมคนนี้นานไหมไม่นานไม่นานค่ะคนนี้น่าจะรู้กันดีไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันใช่ อันนี้เฮิร์ตเฮิร์ตเฮิร์ตจัดอันนี้อันนี้ยอมรับว่าเฮิร์ตละคิดว่าเป็น<ช><ช>คิดเคยคิดว่าว่าเป็นบาปกรรม่างครั้งที่แล้วบ้างไหมแบบตาตัวเองตัวเคยคิดว่าแบบกูเคยไปทําใครไว้เนี่ยว,วันนี้เหมือนกูดโดนภาพย้อนกลับมาอะไรเงี้ยเคยคิดบ้างไหมก็ก็มีก็ม,กมีก็มีคิดบ้างแต่ว่าก็ผ่านผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วผ่านไปเลยเสียงซ่อนเอแต่ตอนนั้นพี่ว่าน้องแป้งพี่ว่านน้องแป้งไม่ปกตินะ ช่วงนั้นเนี่ยเท่าที่พี่ทราบเนี่ยมีพี่ๆหลายคนในทีมเพิร์มมูดผู้หญิงเนี่ยคอยแบบให้กำลังใจน้องแป้งแล้วก็แบบคอยมีใครบ้างนะตอนนั้นแล้วช่วงนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทเป็นช่วงที่พี่เจนทะเลาะกับพี่บอสบ่อยมาก<อ>าแล้วหนู่งเลาะกับแฟนแล้วพี่มาปางก็จะเป็นแม่แล้วก็จะมีพี่แป้งชมเขาก็เขาก็จะคอยเสือแบบเออเดี๋ยวม่ก็ผ่านไปมึงจะอะไรนะหนูยังแขบเก็บเอาไว้อยู่เลยช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบ คุยกันแบบโหเยอะมากเหมือนกับว่าหนูกับพี่เจนเป็นลูกพี่ป้าเป้าเป็นแม่ก็คือสาราคนเศร้าสาราคนเศร้าใช่ทุกคนถ้าย้อนกลับไปอีพีธีแล้วเจนพูดได้ฟังอยู่ว่าที่ปรึกษาเจนนู่นนี่นั่นแม่ก็จะมีส้มๆใช่ไหมมีแป้งชมและใครอีคนนึงวะลืมอาทิตย์ที่แล้วแป้งเจนก็พูดได้ฟังอยู่ว่าเจนอ่ะมีที่ปรึกษาด้านความรักอยู่เหมือนกันซึ่งสัปดาห์นี้เราค้นพบอีกแล้วว่า หนึ่งในแก๊งสาราคนเศร้าแม่งมีแป้งปนิซียอยู่ด้วยนะรวมอยู่ไอเจนนะฮะตอนนี้คือทุกคนรวมตอนนี้ทุกคนคือรวมกันหมดเลยนะรวมกันหมดเลยอยู่ด้วยกันใช่เอย,ยก็จะเป็นก็จะเป็นแนวว่าหนูหนูหนูก็เพิ่งเลิกใช่ไหมแล้วก็จะเป็นแออว่าพี่เจนหนูหนูหนูก็หนูก็จะไปเห็นไอจีแฟนเก่าแบบเชี่ยมันไปไนกับใครวะแล้วก็แขี่ให้พี่เจนดูแล้วแล้ววพี่เจนก็ก็จะก็จะก็เอาไปว่าอีกคนหึืว่าเนี่ยมีคนใหม่เหรอทำไมเป็นคนแบบนี้วะหนุนนี่ไอเจนไปด่าเขา ใช่เพราะว่าเขาเห็นว่าน้องตัวเองเศร้าคือระหว่างนี้เจไปด่าคนอื่นด้วยเจก็กาลังทะเลาะกับบอสอยู่เหมือนกันใช่ค่ะตอนเรื่องตัวเองก็ตามบลมตามบลมทั้งคู่เอ้าเจนตามเจนเจก็คือกำลังง้อบอสไปในเวลาเดียวกันทุกคนลองนึกถึงไทม์ไลน์สองเส้นนะฮะ ช่วงนี้เจนเล่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอันแรกเป็นช่วงที่ทะเลาะกับบอสนะฮะแล้วก็คุณแม่เริ่มสอนให้ไปเข้าห้องบอสนะฮะเจนเนี่ยทําหน้าที่ของตัวเองอยู่ตอนแรกคืองอบอสไปด้วยแล้วก็มาสัมพันธ์กับไทม์ไลน์ของน้องแป้งบตติเียแป้งเนี่ยกาลังกันเลิกเลิกกับแฟนแล้วเจนเนี่ยกึ๊บลงมาช่วยแป้งด้วยนะฮะเพื่อไปตรงนี้ด้วยนะฮะซึ่งเจนเนี่ยสามารถมากทั้งเส้นบนและเส้นล่างนะครับนี่คือลดี้เจนนะโอ้เล็บเป็กพิก โคเจนนี่โอ้หเอามาเป็นที่ษาพี่ดีกว่าพี่ว่าเจนนี่มปนของจริงนะอย่าทำร้องหนูนะอก็คือเจนขึ้นแทนแกงก็เลยแบบไปโวยใช่ใช่โอ้นี่อีพีหน้าจะมีอีพีหน้าจะมีเส้นจักรวาลที่สามมาประกบไหมเนี่ยหนูอิมเอมอ่ะมีร้อยเจนคิดว่ามีไหมหนูอิมเอมอ่ะจะมีจักรวาลที่สามมามาประกบกันอีกไหมแกงเนี้ยจะมีอีกไหมเนี่ย เลดี้เจนกูไม่จบอีพีง่ายๆว่ะโอ้ยฮ่าแล้วช่วงนั้นก็คือพี่เจนมาเป็นคนแบบดามหัวใจดามหัวใจช่วยเราใช่อ่ะพี่ป่าพี่เจนแป้งชมแล้วก็พี่แป้งใช่ใช่แต่ดูแลเดือนนี้ทั้งทั้งทั้งสี่ตอนเนี่ยน่าจะมีเรดี้เจนเกี่ยวหมดเลยนะทั้งสี่ตอนนะเพ่าเจนเริ่มสาคัญกับเธอมูดมากขึ้นเลยเรื่องเล่าเยอะเหลือเกินนะ อีพีหน้าก็น่าจะมีสัมพันธ์กันแน่นอนสามคนนี้นะถือว่าเป็นการเลือกแขกรับเชิญได้เฉียบนะคือทุกคนแม่งเกี่ยวกันหมดเลยแต่คนสุดท้ายของเดือนนี้ไม่รู้เกี่ยวเปล่าก็คือ just moment เคยเคยมีอะไรกับพี่เบนซ์ไหมแบบคุยแบบว่าแบบมีแบบเรื่องราวกับพี่เบนซ์ม่ใม่ม่ใม่แดงว่าพีน่าจะถามไลน์ไม่ชนนะกับพี่เบนซ์นะก็น่าจะไม่ทนไม่ไม่ชนนะใช่ใช่กลับไปต่อเรื่องเดิมหลังจากพี่เจเรื่องเข้ามานู่นนี่นั่นหละที่เราเฮิร์ตหนักหนักนู่นนี่นั่นหละ สาเหตุของการจากกันเกิดจากอะไรครั้งนี้ถ้าไม่ต้องตอบก็ไม่ต้องตอบถ้าตอบ,ตอบเขาบอกว่าเขาบอกว่าเราเขาบอกว่าเขาเหนื่อยเหนื่อยแต่หนะ้าแต่ว่าเหตุผลหลักๆก็คือมีคนใหม่ใช่ย้อนกลับไปบ้างไหมคิดย้อนกลับไปก่อนหน้านี้บ้างไ ย้อนกลับไปยังไงคะย้อนกลับไปตอนตัวเองแบบคุยกับคนใหม่กับก่อนหน้านี้บ้างไหมที่เคยบอกว่าแบบเหมือนเราโดนแบบเหมือนเราโดนกระจกสะท้อนกลับมาหาเราบ้างไหมใช่ใช่เหมือนกับว่าพอเหมือนกับว่าเราเราอะทําใจเราอะทําใจเพราะว่าเพราะว่าเรารู้ว่าพอมีคนใหม่ปุ๊บใจไม่ไปกับคนใหม่แล้ววยังยังไงไม่ก็กลับมาไม่ได้เราก็เลยทําใจของเราว่าแบบเออยังไงยังไงก็คือแบบก็มีคนใหม่อะเข้าใจไหม อารมณ์แบบแป้งก็เราเข้าใจฟิลวราะเราเราก็เคยทำมาก่อนใช่ไหมกูเรียนมาก็เลยรู้ว่าม่งไม่มีทางเหมือนเดิมอีกแล้วใช่ใช่ใช่เราง้อไหมความสัมพันธ์ครั้งนั้นเราง้อไหมเราพยายามให้มันไม่สิ้นสุดไหมหรือว่าเราทาใจเลย่ตอนหลังคือไม่ไม่ตอนตอนเลิกกันตอนตอนที่เลิกกันทีหลังคือไม่ไม่ได้ง้อไม่ไม่ได้ง้อเลยแต่ก่อนแต่ก่อนเลิกอ่ะคือเรายื้อแบบสุดๆแล้ว ก็คือแป้งทําทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้รักครั้งนี้มันจบง่ายๆใช่ว่ว,วพอรู้แล้วว่าทําแล้วมไม่มีประโยชน์ก็เลยพอดีกว่าสุดท้ายก็ต้องปล่อยใช่ใช่ใครเป็นคนแนะนําให้เราพอฮะคิดเองหรือว่ามีพี่ๆคอยแนะนําด้วยมีอะไรเกี่ยวกันในดิเจนคเองค่ะแต่<น>ไม่แต่คือเหมือนกับว่าแบบพอพอเลิกปุ๊บเราก็เศร้าเศร้า ح, ปุ๊บเราก็อยู่กับพวกพี่ๆเขาอยู่กับแม่ในเจนเป็นคนแนะนําให้เราเลิก ไม่ได้แนะนําให้เราเลิกอคอ่ะเขาเป็นคนเลิกกับเราเองเราไม่ได้มีใครแนะนําให้เราเลิกอเขาอแต่พี่เจงก็บอกเพราะราว่าตอนคบ,บกันใช่ตอนตอนคบกันก็คือแบบทุกอย่างดีหมดเลยแล้วพอเลิกกันพี่พี่ยังงงเลยว่าแบบเอา้าเลิกกันได้ยังไงอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราไม่เคยเทะเลาะก,กันเข้าใจไหม,มก็เหมือนว่าเขาคุยกับเราด้วยแต่ตอนแต่ตอนแต่ตอนที่แบบไม่ไม่ได้อยู่ด้วยอ่ะเขาเขาก็เขาก็คุยกับคนอื่นในไลน์อะไรอย่างนี้ก็สะเทือนใจนะ ตอนนี้หนึ่งหนึ่ง,งตอนนี้ลืมมันนั้นไปแล้วลืมลืมหมดแล้วปัจจุบันไม่ใช้คำว,ว่ามีแฟนหรอกมีคนคุยหรือ,อยังนีก็ก็มีก็มีอยู่ออแต่คือตั้งแต่เลิกตั้งแต่เลิกกับแฟนเก่านี่หนูตั้งแต่เลิกกับออแ,กแฟนเก่าก็ไม่ไม่ไม่เคยมีไม่ได้ ไม่ได้มีแฟนไม่ได้มีใช่ใช่ใช่มีแบบคุยแบบเออก็คุยแบบผันผ่านอะไรแบบนี้ยค่ะก็มีคนมาคุยกับเราเราก็คุยกับเขาแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากคิดจะแบบคบกันจริงจังเป็นแฟนเป็นแฟนหรืออะไรไม่อยากใช้คํานั้นแหละใช่ใช่ยังยังดูใจไปเรื่อยใช่คุยไปเรื่อยตอนนี้มีมีชอบใครอยู่บ้างมั้ยมีชอบใครอยู่บ้างไหมหรอใช่ใช่ใช่มีมีอยู่มี มีอยู่มีอยู่เป็นนักกีฬาพับจีหรือเปล่าไม่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 ไม,ไม่ใช่เลยเหรอเป็นเป็นอยู่ในวงการ e-sport บ้างไหมหรือว่าหรือว่าแบบเป็นสตรีมเมอร์หรือว่าไงบ้างเออเป็นสตรีมเมอร์ไม่ได้อยู่ในวงการ e-sport <c oughs> เป็นสตรีมเมอร์ที่ไม่ได้อยู่ในวงการ e-sport ก็ S <S <c oughs> อ,ยอยู่แหละใครวะแข่งไหมไม่แข่งเคยแข่ง <c oughs> แต่แล้วแข่งแล้ว ไม่ใช่ทีมพับจีนะไม่ใช่ไม่ใช่พับจีนะเอาเป็นว่าเรามีใจให้เขาแต่ว่าเราไม่ได้คุยอะไรกันแบบเป็นแฟนประมาณนี้แลเรบเราจะมีคนที่เราปื้มกันอยู่ทุกคนอยู่แล้วแหละเหมือนเหมือนพี่อู๋ก<ม>็มีคนที่ปื้มอยู่ในวงการอ e ีสปอร์ตเยอะแยะ,ยะ,ยะแต่พี่ก็แอบแอบเงียบๆนะแอบกบินเงียบๆเฮ้ยยอกยอกยอกไม่ใช่ยอกยอกยอกแล้วสเปคของน้องแป้งล่ะเอคนที่บอกน้องแป้งชอบชอบอย่างงู้นชอบอย่างนี้แล้วสเปคที่แท้จริงของน้องแป้งน้องแป้งชอบคนแบบไหนครับ คือหนูเป็นคนที่ชอบคนที่อายุมากกว่าหนึ่งแล้วก็ตัวสูงคือเป็นคนที่ชอบหุ่นแบบหุ่นแบบไม่มีจะกินอ่ะผอมๆกระหลงกระลองไม่คือไม่ได้ผอมขนาดคือเป็นคนที่สูงไม่ได้ไม่ได้มีแบบไม่ได้ไม่ได้มีกล้ามไม่มีซิกแพคไม่ได้หุ่นหมีอะไรอย่างเงี้ยหนู เป็นคนชอบแบบนั้นก็ andal, ค,คือคส่วนหน้าตาหนูไม่ซี่อ้วนไม่อ้วนมากแต่ว่าเวาไม่อ้วนเลยเขาเรียกว่าสูงเพียวใช่สูงเพียวใช่หนูคบกับใครหนูคบแบบนั้นตลอดไม่ว่าแต่ละคนเพราะหนูรู้สึกว่าแบบหนูเจอหนูเจอเจอคนแบบเจอคนสเปกหนูกับเจออีกคนนึงอะไรเงี้ยที่ที่แบบเขาเขาแบบเขาดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายหนูก็ต้องเลือกสเปกที่แบบหนูชอบเพราะหนูคิดว่าแบบ ก็หนูชอบอะหนูไม่ได้ชอบแบบให้ทําดีให้ตายยังไงถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช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 ่ชิด oh yeah> ตูนะถ้าใครตัวเตี้ยแล้วก็ส่วนเรื่องหน้าตาไม่ไม่ไม่ได้สนใจถ้าสมมติว่าคืออย่างเดียวเราว่าคุณต้องสูงเพียวอย่างเดียวเลยคุยกันไม่เหมือนกับว่าแบบถ้านิสัยเราคุยกันแล้วแบบโอเคไปกันได้แบบอยู่ด้วยแล้วสบายใจอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม yeah, ่ไม่ได้สนใจหน้าแล้วเรามีอะไรมาสปคหรือว่าแค่นี้ ะะหรือว่าสเปกแค่นี้หมดยังมีมีมยางอื่นอีกไหมสเปคแบบคร่าวๆอายุเยอะแล้วสองสูงเพียวก็ก,ก็ก็ประมาณนี้นะคะ่ะไอส่วนเล่อไอไม่น่าใจไ,ไมน่นู่นนี่นั่นมันก็ปกติแล้วทุกคนต้องาการถูกไหมแล้วแล้วคุณแบบสกอตนี่พอได้ไหมสกอตสกอตพอสมุดทรงเออย่างเงี้ยได้ไหม,มได้ไหมได้ได้ก็คือแนวนี้อืมคุณนึกก่อนในวงการมีใครหน้าตาแบบนี้บ้างวะ ก็คือจริงๆก็คือไม่ใช่ใครหรอกก็คือสกอตแหละไอ้สัตว์ยอก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 นะต้องหลอไหมต้องหลอไหมคนคนนั้นต้องหลอกไหมไม่หลอไม่ต้องหลอ่ะแล้วแล้วนิสัยอ่ะนิสัยที่เราคาดหวังกับกับเราที่จะเข้ากับเราเนี่ยนิสัยอันไหนบ้างนิสัยนิสัยหรอไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเฟคค่ะไม่ต้องทำเหมือนกับว่าแบบตัวเองไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้เอานิสัยตัวเองออกมาใช้เลย ว่าแบบเป็นคนยังไงเอออาจจะเป็นคนปากหมานะแต่แบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือออกไลน์มาเลยออกไลน์ให้เห็นเลยตั้งแต่แรกใช่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 หนูไม่ชอบคนฟิกๆใส่กันก็คือชอบคนตรงๆเป็นไงมึนก็บอกมาอ่าแล้วเดี๋ยวกูชอบมึงมึงเพียวจริงเดี๋ยวกูชอบมึงเองแหละประมาณนี้นะนี่ก็เป็นสเปคมีคนบอกว่าทรงแมคเคนซี่เลยใช่ไหม ก็คือไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์แล้วก็ส่วนสูงแล้วก็ความเพียวเนี่ยก mm ็คือให้ถ้าใครนึกไม่ออกให้นึกสไตล์ขอโทษที่เอ่ยนามก็คือแมคเคนซี่ก็จะเป็นสไตล์นั้นนะฮะ้าเป็นสไตล์แบบพี่ปามแมคเคนซี่นะฮะทรงเอะทรงเอแล้วทรงเอเจ้าปูนป่ดิคาดคาดหวังกับรักครั้งใหม่ไว้ขนาดไหนบ้างคะน้องแป้งไม่คาดหวังฮะมันก็มีนิดนึงแหละที่เราคาดหวังว่าอาจจะแบบเอออาจจะขยับขยี้นความสัมพันธ์อาจจะดีกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าแบบ ไม่ได้อะไรขนาดนั้นไม่ไม่ได้ไม่ได้จะเป็นว่าแบบเออสุดท้ายแล้วจะต้องมาคบกันสุดท้ายแล้วจะต้องแบบเป็นแฟนกันนะต้องอะไรกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นที่คุยไปเรื่อยๆค่ะคุยไปเรื่อยๆก็คือตอนนี้ก็ถามว่ามีคนคุยมันก็มีคนคุยแหละเรื่อยๆก็ไม่ได้ไม่ได้แบบลงหลักปักฐานอะไรแล้วก็มีทั้งคนที่เราแอบชอบอยู่ด้วยเออคุยคนเดียวค่ะคนนี้เลยเหรอใช่ใช่ก็คือคนนี้ที่คุยอยู่ก็คือคนที่แป้งชอบใช่ใช่ ก็คือคุยอยู่คนเดียวใช่ใช่คุยอย่างนี้ก็มีสิทธิ์ดิมีสิทธิ์ไหนอันนี้ไม่รู้ไม่รู้แล้วแล้วแล้วเขามีทีท่าชอบเราบ้างไหมอือก็มีแหละมั้งหมั้งมีแหละมีแหละมั้งเขาดูอยู่ไหมวันนี้คิดว่าเขามาดูอยู่ไหมเพื่อนเพื่อนเขามาดูได้ไหมเพื่อนเพื่อนเขาไม่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 เพื่อนเขาก็ไม่ได้มาดูอ่ะเพื่อนเขามีมาเพียงคนเดียว เพื่อนเขามาไหมเพื่อนร่วมทีมเอ้ยไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมเพื่อนที่เขารู้จักนู่นนี่มามั้งไหมไม่มาไม่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 มาหรอกเดี๋ยวผมไปทำเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมมาห้าทีอยากรู้แล้วเยออยากรู้ละแต่ไม่เล่นแต่ไม่เล่นมับจีนะไม่เล่นมับจีไม่แข่งมับจียิงเหรอไม่ไม่ไม่ผมหักปากกาเสียเลยถือว่าเรา โอ้ถ้ารู้ใครรู้ก็กราบแล้วไม่มีใครรู้ค่ะเพราะว่าหนูไม่เคยบอกใครไม่เคยบอกไม่เคยเปิดตัวไม่เคยโพสต์ไม่เคยทำอะไรที่แบบทํานไมรู้ว่าแบบคุยกับคนนี้อยู่ก็แอบแอบแอบไปไว้ว่ากันใช่ไว้้ไวชัดเจนไว้ชัดเจนจริงๆค่อยจะบอกได้ครับก็ รอติดตามแล้วกันเรื่องนี้นะว่าจะไปจบที่ไหนอ่าก็ต้องรอก่อนแล้วแล้ว,ลวมีคำถามนี่อยากถามไม่เคยคนที่เข้ามาเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยหลายรูปแบบต่างๆมากมายเนี่ยเราเรารู้สึกเรารู้สึกยังไงบ้างเราเป็นไงบ้างหรือว่าแบบเรายังเรายังมีเว์เรายังมีประตูให้กับเขาไหมหรือว่าเรายังแบบเรายังคุยไปเรื่อยๆหรือว่าเรายังไม่ได้แบบอะไรประมาณนั้นหรือว่าไงจะบอกว่าไม่ หนูคือคือเหมือนกับว่าช่วงคือช่วงเนี้ยหนูจะเป็นคนที่ตื่นมาอาบน้ำแล้วหนูก็มาสตรีมเลยใช่ไหมสตรีมีเช้าเสร็จหนูก็อาจจะคุยกับคนคุยหนูแล้วหนูก็นอนอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้ตอบแชทใครเลยนอกจากแชทงานค่ะจริงนะเรื่องจริงนะครับเพราะแชทงานผมเขาก็ไม่ตอบนะครับคอยเอาตอบอะข้ามเดือนข้ามวันนะ่อยจะตอบทักไปเนี่ยแป้งทักแป้งสองวันกว่าจะตอบนะ คือไม่ไม่ได้ตอบใครเลยถ้าแบบเป็นเรื่องสาคัญเป็นเรื่องอะไรจริงๆก็โทรมาเลยค่ะจะได้แบบรู้ว่าแบบเออเพราะว่าก็คือบอกพี่อุ๋ยเพราะว่าเอาเอาเอาจริงๆก็มีพวกเด็กมีพวกเด็กเด็กจากแพลตฟอร์มปลาินมูอ่าทักมาเยอะแล้วหนูก็ไปรู้ว่าคนนี้ทักมาเรื่องอะไรคนนี้ทักมาเรื่องสุดท้ายก็คือไม่ได้ตอบทั้งหมดถ้าใครจําเป็นแบบเรื่องงานอะไรจริงๆก็โทรมาดีกว่าหรือไม่ก็ทักไลน์ดีกว่าจะได้รู้ ต่อไปเคยหลังจากที่เราเป็นสตรีมเมอร์เราเป็นคนของประชาชนขนาดเนี้คนติดตามเราเยอะเคยโดนบูลลี่บ้างไหมเคยมีคนมาพูดไม่ดีกับเรามีคนแบบส่งของลับมีคนมาพูดจาแบบสิบแปดบวกกับเราบ้างไหมยเยอะเยอะเยอะมีเยอะค่ะแป้งแป้งจัดก,การกับมันยังไงบ้างหรือแบบว่ารับเจอเคสที่แย่ที่สุดอ่ะคือแบบไหนอืมจัดการยังไงเหรอืะ ไม่ก็คือจัดการในการที่ไม่ไม่ได้สนใจคือตอนแรกเราเป็นคนที่เซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้มากอืตั้งแต่ที่เราเพิ่งเข้าวงการมาไม่หคร่ๆแต่พอเราแบบอยู่ไปนาน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 เนี่ยเหมือนกับว่าแบบนันจะเป็นประสบการณ์ว่าแบบเออเราเคยเจอแบบนี้มาเคยเจอแบบนี้มาเคยเจออาจจะเคยเจอแบบแบบคนบูลลี่เราเรื่อง เรื่องอะไรแต่เรื่องอาจจะเป็นเรื่องอดีตคนเขาอาจจะเคยรู้จักเราเราอาจจะเคยเป็นคนที่ไม่ดีอะไรอย่เงี้ยด่าเขาไปทั่วเป็นเป็นเด็กหัวเกียนเด็กตามนั้นเกะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเอามาบูลลี่เราเออแล้วก็อาจจะมีแบบเอยอีนี่แม่งเกาะดังวะอ,อีนี่แม่งอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอีนี่แม่งไปคุยกับไปคุยกับแฟนชาวบ้านแบบเป็นสตรีมเมอร์เหมือนกันแล้วก็ไปไปคุยกับพออะไรเงี้ยใช่ ตอนแรกตอนแรกเขาเป็นคนที่คิดมากคิดไปเรื่อยอนนี่วคนเขาจะมองกูยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือแบบปล่อยแล้วค่ะใครจะดา่าจะด่าก็ด่ามาก็แล้วแต่คนถ้าใคร<อ>จ,ะจะด่าแ<ไ>ปลงให้ย้อนกลับไปฟังช่วงกลางๆคลิปวันนี้นะตบมาเลียงปีนะระวังตัว <laughs> <laughs> มีคนถามช่วงนี้สามารถถามเขาถามมาได้นะก็คือจะเป็นช่วงครึ่งสัปดาหงสุดท้ายเนะี่ยจะเปิดโอกาสให้ผู้ชมถามแกกับผมจะสแกนคำถามนะผมจะไม่อ่านทุกคำนะเพื่อ ป้องกันสตรีมเมอร์ด้วยนะครับผมก็คือกูจะถามอะไรวะเนี่ยกูลืมก็คือเรื่องราวเหตุการณ์บูลลี่ทั้งหมดก็ก็มีประมาณนี้นี่คือสิ่งที่น้องแป้งเจออนะฮะช่วงนี้มีคําถามอยากถามอ่ามีผู้ชมถามมาว่าคนที่คุยกันนั้นเนี่ยที่ชอบน่ยอยู่ใน GTA หรือเปล่าเล่น GTA หรือเปล่าอะไรจอดจมเลยขนาดนั้นเล่น GTA หรือเปล่าก็ ก็ก็ก so ็มีเล่นบ้างมีเล่นบ้างอ่าเล่นบ้างนะฮะตามนั้นนะะเออมีเล่นบ้างได้คำตอบทุกคนได้คําตอบแล้วนะฮะคิดยังไงกับสังกัดเพื่อพมอมดครับน้องแป้งครับน้องเจนจีลาคิดยังไงหรอครับก็เป็นสังกัดคืออยู่แล้วก็ไม่เคยคิดที่จะอยากออกอ่ะใช่อยู่แล้วไม่คิดที่จะอบอุ่นก็ครอบครัวเนาะครับเป็นครอบครัว ของขวัญปีนี้อยากได้เป็นอะไรครับของขวัญวันเกิดมีคำถามถามอยากได้เป็นอะไรคือแป้ไม่อยากพูดอ่ะอยากให้ทุกคนถ้าใครใครอยากให้อะไรก็ส่งมาดีกว่าไม่อยากแบบไม่อยากจะไปแบบว่าเออจะต้องส่งอันนี้มานะเอาต่อเดี๋ยวผมขึ้นเลขบัญชีให้ข้างล่างนะเดี๋ยวทีมงานกราฟิกขึ้นเลขบัญชีเลยนะเราโอนยอคอยออยอก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 ยคยอยแล้มีมีอะไรน ไม่เคยมีเงินมะมิติงมิติงมีปีมีไหมครับปีนี้น้องแป้งมิติงตอนแรกจะจัดมิติงปีนี้แต่ว่ามันโควิดเนาะนะก็เลื่อนไปก่อนค่ะปีนี้ไม่มีมิติงนะจาได้ว่าปีที่แล้ววันเกิดน้องแป้งพี่อู่ไปใช่ไหมพี่อู่ไปซื้อคอกกี้ไปค่ะวันที่สิบห้าอ๋อม,มีมีงานมีงานพี่เจนเลยก็ไปกันนี่ไปไปไปต้องนั่งแท็กซี่กลับไปเอาของมิจําได้ ใช่เลอะเทอะเจนะสมองนะใครมีอำนาจแล้วเนี่ยค่ะใครแป้งคิดว่าใครน่ารักที่สุดใน P L M ครับใครน่ารักที่สุดใน P L M เหรอคะครับผมก็น,าน<อ>่าจะเป็นหนูค่ะโอเคนะฮะนี่คือคําตอบของน้องแป้งนะนี่คือคําตอบของเขานะเขา,าเช้าเองนะเป็นผู้หญิงที่น่ารักที่สุดใน p u r p e m o o n นะครับอกอ่ากพีบีเคบีถามมาครับ <S <S ผู้ชายคนไหนหล่อสุดใน Perpumoot Streamer คมมรับ ผู้ชายคนไหนหล่อสุดใน Purple m o o ์มูสติมเมเหรอคะใช่เซเรโน่มั้งเซเรโน่อยู่ไหมยังอยู่ไหมยังอยู่ไหมเซเรโน่ใช่ไหมปลื้มก็คือปลื้มมานานแล้วเอ้าปลื้มปลื้มพี่เกมพี่เกมอหมแต่ไม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 ่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเออขาพี่เกมมีแฟนแล้วพี่เกมมีแฟนแล้วใช่ใช่ไม่ได้คิดอะไรแค่แค่ปลื้มที่แบบเออเขาหน้าตาดีแล้วเขาเล่นเก่งตอนนั้นของจริงนะในผู้ชายในเพอร์มูสติมเมอร์นะมันมีน้อยน้อย แล้วยังไม่เป็นพวกเราอีกเนี่ยเพราะฉะนั้น,นเนี่ยควรมีนาตัวเองกันได้นะชงมาขนาดนี้นะโอ้ตายแล้วนะตายแล้วตายแล้วนะ <c oughs> เออตายแล้วเป็นแต่เป็นคนอื่นเนะี่ยอาจจะตอบพี่อู๋นะเมื่อนหรอใช่เป็นคนอื่นอะตอบเป็นพี่อูนะ๋แล้วแต่ว่าแป้งเนี่ยไปตอบเกมนะถือว่าไม่เวิร์กเลยนะไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่เว <c oughs> นะิร์กไม่เวิร์กเลยอะใช่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 น้องแป้งพี่เห็น แผ่นลองเมาส์บนโต๊ะลายโทกิโอกใครให้พี่หลวงให้ใครใครให้ครับพี่หลวงพี่หลวงค่ะพี่หลวงมาให้หลวงคิดอะไรกับแป้งหรอเปล่าเออไม่รู้หลวงนี่เป็นไงบ้างเป็นพี่ชายที่แสนดีของแป้งเปลอดีดีดีเป็นคนดีมากเป็นคนดีปากช่วงที่ช่วงที่หนูช่วงที่หนูเฮิร์ตก็คือก็หนึ่งหนึ่งในนั้นก็มีพี่หลวงด้วยที่อยู่กับหนูตลอดเวลาอ๋ยหลวงเนี่ยนะ ใช่อยู่ตลอดเวลาทำแบบพยายามให้ยิ้มอะไรอยูออย่ตลอดน่ารักว่าเ,เออมุมน่ารักน่ารักของของของหลวงนะฮะใช่ใช่ <laughs> หัวราะหัวราอหัวราะ,ะไอหลวงก็ยังอยู่อยู่เ,เนี่ยต้องไปใช้เมาส์อะไรฮะใช้โซวี่ค่ะ <laughs> แต่ไม่กล้าโชว์ก <laughs> ็คือก็คือโซวีงหนึ่งอยู่แล้วสำหรับหนูจบ ก็คือใช้เมาส์โซวีนนะคะหนูใช้ f k 2อ่านี่ช่วงมุขายของสามารถปรับ dpi ได้ตั้งแต่เท่าไหร่นะพี่อูไม่รู้จำไม่ได้ขอบคุณพัดสีอานนะฮะซับสไคร์เข้ามานะพัดถามนิดนึงรู้สึกไงกับคนชื่อพัดสีอานบ้าง c โ o ของทีม illuminate e s p o r t แป้งรู้สึกไงกับคุณพัดบ้างนี่เขามาซับให้พี่พอดีเลยพี่ต้องอ่านชื่อเขาเลยถามนิดนึงรู้สึกไงกับคุณพัดบ้างก็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  ก็ก็ก็โอเคนะ okay. อ่ะโอเคนะตบแบบเซฟนะโอเคอ่ะต่อไปพับจีเอางี้ดีกว่าให้เลือกสี่คนที่ชอบี่สุดของวงการพับจีมาอคำถามนี้คนชอบถามเยอะสี่คนที่แป้งคิดว่าถ้าแป้งเป็นซีอโอทีมพัฒนีเซียอีสปอร์ตแล้วมีเงินซื้อผู้เล่นไม่จํากัดเงินเดือนไม่อั้นแป้งจะเอาใครมาเล่นสี่คนอ่าทีละตําแหน่งเลยแป้งเอาใครมาเลือกเลือกอะไรอ่ะแป้งโซโล่เลย อันนี้คือเปิดกูเกิลหาว่างั้นน้องบอลนูรินผู้น่ารักที่สุดนูรินน่ารักที่สุดด้วยนูรินนี่เล่นตำแหน่งอะไรฮะตัวไก่ฮะสนนยสนยตัวเ้องนูรินใช่ใช่นของคอนเล่นตั้งเลยอะนูรินอ่ะใช่ต้องน่ารักด้วยทำไมทำไมนูรินต้องน่ารักที่สุดด้วยครับอ๋อก็น้องคอนน่ารักอ๋อน้องคอนน่ารัก อู้แต่ต้องดูรินนี่ทรงทรรงคล้ายสเปคแป้งนะแบบเด็บเต้นิดนึงแล้วก็แบบเพียวด้วยนะคือมีคนพูดหลายคนมากว่าหนูกับน้องบอลแบบเออชอบกันคบกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ก็จะบอกใช่ก็จะแก้ไปเลยนะคะว่าไม่ได้คุยก็แค่หนูชอบน้องเขาตรงที่น้องเขาแบบเล่นเก่งแล้วแบบดูน่าอินดูเฉยๆฟังกันไหมนะพวกมึงอ่าโอเคคนแรกเป็นนูรินคนที่สอง คนที่สองคนที่สองเหรอครับเอ็ดดี้เอ็ดดี้ไอจีเอลนี่มันเดเก่างั้นเลยนะไอจีเอลเป็นเอ็ดดี้ตัวคออเป็นนูรินคนที่ซี่เอทเทเกอร์คนต่อไปคือคนที่สี่คนที่ซี่เจ้าพ่อคอนเทนต์นะครับคนทซี่ คนสุดท้ายคนสุดท้ายเฮ้ยแต่ดูช่องแชทบอกทรงนี่พูดมาที่ส่งสเปคอ,อะไรเลยนะเอ็ดดี้ก็ส่งแบบเอ็ดดี้นี่ส่งเพียวๆหน่อยน่ารักด้วยน้องภูใช่ไหมน้องภูอ่ะมีคนละซี่ที่แบบออกแนวแบบอันนี้หน,นึงอ่ะเจ้าเนื้อกว่านิดนึงโอเคแล้วก็นูรินคนสุดท้ายเป็นใครฮนะคนสุดท้ายอะไรเงี้ชิปปี้ ชิปปี้เพียวอีกแล้วเพียวอีกแล้วแต่ตัวเล็กเออ,เอ,อ,เอ,อชิปปี้เอ้ยเออถ้าเราถ้าเขาลองมาลองยังเอาเอาชิปปี้เลิกเล่นไปแล้วเอาเอาปัจจุบันเอาแบบอัปเดตเอาตอนนี้ชิปปี้เลิกเล่นไปแล้วเหรอชิปปี้มันไม่เล่นละมันไปบวชแล้วมันไปศึกษาปาัจจุบัแล้วมันแขวนเมาส์ไปทำมหาอะไรไม่รู้แขวนมาแล้วเหรอเออใครใครเอาเอาไม่เอาชิปปี้ชิปปี้มันเลิกไปแล้วเอาเอาชุดปัจจุบนันชุดปัจจุบนันอืมอีกคนเหรออืม อีกคนให้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 มมีใครม้าะมีนูรีเอดตี้อคอนเนซี่ใช่ครับอีกคนคิดไม่ออกคิดไม่ออกพี่เอกปะนิโอติก้า ใช่โอ้โหมีติดจากเพิร์บอวาบูว์เป็นหนึ่งคนนะกูรุ้นแทบตายตัวยิงไปก็ทีมในฝันของน้องแป้งก็เป็น IGL เป็นเอ็ดดี้นะฮะตัวไกลก็เป็นนูเรนใช่เท็กเกอร์มีสองคนก็คือเนโอติก้ากับโคนาซีโคนาซีอันนี้ก็คือทีมในฝันของน้องแป้งมีใครเป็นไอดอลไหมที่แบบชอบการเล่นของเขามากที่สุดเลยในปัจจุบันทุกวันเนี้ยถ้าดูพับ G ีต้องดูคนเนี้ยเราไม่คือเอฟซีสองันยี่สิบ Oh, <laughs> ไม่ได้ดูใครเลยค่ะไม่ดูเลยอรอไม่มีใครเป็นไอดอลเลยอมีคือแบบมีก็มีมีคนที่ชอบชอบในการเล่นของเขาเยอะแต่แต่คือตอนนี้คือไม่ไม่ไม่ได้ดูไม่ได้อะไรเลยถ้าจะมาดูก็คือดูพี่เอกมากที่สุดค่ะเพราะว่าตอนเชา้ชาๆพี่เอกเขามาสตรีมพี่เอกเขาจะชอบแบบสตรีมตั้งแต่แบบดึกๆจนเช้าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะไปดูพี่เอกตอนเช้าบ่อยๆอ๋อ oh, <laughs> พี่เอกใช่ ก็นั่งกินเนื้อย่างมันอยู่ช่วงนี้น่าจะไขมันอุดตันกันตามๆกันไปเร็วๆนี้นะชอบใครในวงการยูทูบเบอร์ครับน้องแป้งดูบ้างไหมดูยูทูบบ้างไหมยูทูบเบอร์ไม่ดูอ่ะวันนี้อิ่มเอ็มนะอิ่มเอ็มมาแล้วว่าเนี่ยแขกรับเชิญตอนต่อไปของผมนะหนูอิ่มเอ็มไทม์ไลน์คนต่อไปไม่ดูเลยนะยูทูบเบอร์ไม่ดูเลยเออไม่มีนะ้องแป้งไม่ได้ตอบนะมีมีใครถามอะไรมาก็ถามได้เลยนะครับช่วงนี้เป็นคําถามที่ถามได้นะทุกคนนะเออทุกคนนะ นี่ไงนี่ไงน้องน้องหนูอิมเอมาแล้วนะหนูอิมเอมาแล้วช่วงนี้เขาเล่นช่วงนี้เขาเล่นรอยโยคาวกันนะฮิตน้องแป้งเล่นอย่างรอยโยคาวยังไม่ได้เล่นเลยค่ะก็คือไม่เอาอะไรเล่นแต่ gta ใช่ gta ล้วนๆเลยนะใช่ค่ะล้วนๆ l นี y diamond ก็ถามมาว่าเลดี้เจนฟันเหยินไหมครับหายเหยินแล้วจิงหอไปทําอะไรมาจัดฟันไงอ๋อคือเจนแอบไปจัดฟันมาเหรอครับพี่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยเรื่องจริงเหรอ S <S <S เดี๋ยวใส่ให้ครับเจนเดี๋ยวใส่ให้ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวใส่ให้ครับเดี๋ยวใส่ให้นะก็อะคําถามาวันนี้น่าจะไม่มีอ่ะตั้งฉายาให้พี่อูหน่อยแป้งหนูยอมเอมถามมาตั้งฉายาให้พี่อูหน่อยแป้งพี่อูตั้งฉายาเหรอฉายาให้พี่อูพี่อู ทงว่าอะไรอ่ะไม่มีอู่แนนซี่คืออะไรอ่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอู่แนนซี่ไม่เกีย Nancy, เก่ยวมันไม่เกี่ยวอะไรมันไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องอัมอมันเป็นเรื่องอัมอย่าไปอ่านแชทเยอะอ่านนี่อ่านพี่นี่แนนซี่คือใครเหรอคะแนนซี่เนี่ยคือสถานที่เป็นชุมชน แต่ไม่ใช่ผู้คนหรออ้าวเออเออเออเอดีอขข่าวอะไรบ่นี่อ่าข้ามเป็นคำถามต่อไปน้องแป้งชอบสีอะไรฮะเมื่อกี้น้องแป้งชอบสีอะไรครับน้องแป้งชอบสีอะไรฮะชอบสีดำสีดำนะน้องแป้งชอบสีดำสีดำสีขาวชมพูอ่อนครับผมแล้วคิดว่าซีโอเป็นคนยังไงครับน้องแป้งมีคำถามคซีโอเป็นคนยังไงคือเอาจริงก็หนักแน่นค่ะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูง ต่ัดสินใจเฉียบขาดแล้วก็มีคนใจดีอ๋อนานที่มีคนชมผมในสเรีมนะก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกค่ะคิดตหอเกินหอเกินนะหลอเกินกนะสถานที่ไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คนนะฮะป้าแป้งอยากรู้เรื่องราวที่ไม่มีคำตอบอะ่ะน้องแป้งกลับไปดูอีพีหนึ่งนะโอ้ะโจรลดอนชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรครับน้องแป้ง ชอบกินกิมจิปิ้งย่างกิมจิวิ่งย่างไม่ชอบกินเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเอาไปผัดกับผักบุ้งไฟแดงอะไรพวกนี้ที่มันจะมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนถ้าไปผัดกับผักผักบุ้งไฟแดงอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันจะเป็นแบบเหมือนมเมล็ดถั่วคืออะไรวะอะไรนะ ถั่วเขียวงี้เหรอเฮ้ยน้องดีเราต้องเจียวต้องเจียวต้องเจียวฝัดฝัดช่องของน้องแป้งไว้ให้ด้วยนะตอนท้ายก็คือแบบเป็นถั่วเขียวบางคนเนี้ยไม่ชอบใช่ไหมต้อเจี้ยวต้อเจี้ยวไม่ชอบต้อเจี้ยวอ๋อต้อเจี้ยวอ๋อออ่าไม่ชอบไม่ชอบเลยครัแบบกินบอกไม่ได้คำถามต่อไปคืออยากให้สร้างคาแรคเตอร์ใน GTA ให้พี่อู๋หน่อยครับคือพี่อู๋ไปบ่นกับทุกคนว่าพี่อู๋อยากเล่น GTA ถ้าน้องแป้งจะเลือกโรให้พี่อู๋ได้หนึ่งโร แนอยู่็นอาชีพอะไรเป็นโรอะไรในไอซีหนูว่าโรพี่อู๋ไม่เหมาะกับการแบบเป็นโจรน่าจะไปเป็นพวกแบบเขาเรียกว่าอาจจะเป็นแบบไปเป็นหมอไปเป็นตำรวจแบบนี้ไปเป็นหมอเป็นตำรวจนะฮะช่วยผู้คนมากกว่าคำถามต่อไปฮะคนที่แป้งชอบเนี่ยแป้งเคยเป็นรูปโปรไฟล์เขาใช่ไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยไปแตะไปยุ่งอะไรกับเฟซเขาเลย เชดเดอดีวิกกี้พิวได้นะออิกกี้พิวได้ครบบอกข้อเสียของฟีโอหน่อยครับข้อเสียข้อเสียของฟีโอนั่นไหหนอูอยู่มาเนาะเรียววะให้คนมาตั้งคำถามด่ากูเรียวเกินรายการกูเนี่ยม,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 มีไหมมีไหมอืมไม่หนูหนูไม่เคยรู้สึก คิดหวังอะไรอะในตัวในตัวซีอวะก็คือยังไม่มีอะ่ะย,ยังไม่รู้สึกว่าแบบมีอะไรที่แบบที่ไม่โอเคสําหรับหนูกูรอดโอเคข้ามไปไๆเลยนะจะคัมแบ็กวงการแข่งเมื่อไหร่ครับมีแผนจะกลับมาแข่งเกมบ้างไหมหรือว่ายังยังไม,ไ,ไม่มีแผนคนะ่ะไม่มีแผนเลยนะทําไมถึงเล่นจีเดครับน้องแป้งก็ <laughs> <laughs> เราเล่นตามสมมุติว่าเราอยู่ทวิสคือปกติเป็นคนคือปกติอะ ตอนแรกอะ่ะเลิกเล่นเลิกเล่น GTA ไปแล้วครับแต่พอเราถ้าพอเรารู้ว่าเราจะต้องกลับไปสตรีมในในแพลตฟอร์มปาเนี่ยในแพลตฟอร์มปาเราก็จะต้องดูว่าอะไรรุ่งอะไรเล่น,เล,นเล่นเกมอะไรแล้วมันดีในเกมไหนแล้วไม่ดีเราก็เลยกลับสู่วงการ GTA อีกครั้งหนึ่งมันก็มีผลด้วยกับแพลตฟอร์มที่เราไปอยู่ยมีผลเยอะค่ะเอาพูดกันตรงนี้เลยว่าพับ G เยอะคอมมูนิตี้มันอยู่แถวนี้ใช่อย่าง GTA เนี่ยคอมมูนิตี้จะไปอยู่กับปาเีโม่ถูกไหม ส่วน a c e b o o กก็จะเป็นอีกส่วน facebook จะเป็นพวกเกมมือถือปะจะเป็นพวก<ช>พับท<ช>ีโมบายเป็นพวกฟรีไฟอะไรพวกเนีน้อันนี้เรื่องอจริงนะอันนี้คือเรื่องจริงแต่ละเกมคอมมิวตี้แม่งอยู่กันคนละที่หมดเลยนะก็ประมาณนี้ครับอยากเห็นน้องในทีมชาติอรู้สึกยังไงได้เล่นกับซ g จจครับพี่แป้งครับรู้สึกยังไงได้เล่นกับ c g g g ก็โอเคค่ะก็รู้สึกว่าพี่เขาก็เป็นคนที่ โอเคอ่ะนี่แหละดีปรึกษาได้ทุกเรื่องครับผมหมายถึงว่าในเกมไหนครับคุณปัก๊กคําถามสุดท้ายแล้วกันเพื่อนๆในพีเอ็มเป็นยังไงบ้างครับน้องแป้งอ๋อตอนนี้ไม่ค่อยติดต่อกับใครเลยค่ะ,ะคือ<ม>เป็นช่วงที่แบบเราบ้านสตรีมอ่ะแต่ว่าทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมค่ะไม่ใช่ว่าแบบไม่ได้ติดต่อกันแล้วแบบเออแบบไม่สนิทกันแล้วอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะก็ถ้าเจอกันก็ยังเหมือนเดิมค่ะแต่แค่ว่าช่วงนี้ก็ต่างคนต่างทําหน้าที่ไปก่อน ครับผมอ่ะสุดท้ายฝากอะไรถึงแฟนที่ติดตามแป้งพันธิเซียหน่อยครับน้องเตี้ยมฝากฝัดช่องน้องแป้งนนหน่อยนะมีอะไรฝากถึงเอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไปไดเ,ปเป็นเป็นประเพณีใค้แป้งถามคำถามซีโอกลับได้หนึ่งคำถามในช่วงท้ายคลิปอยากถามอะไรอ่าเราจะเป็นพิธีกรเองนะอ่ะตอนนี้ยกหน้าที่นี้พิธีกรให้กับน้องแป้งอะพี่จะเป็นคนโดนสัมภาษณ์นะน้องแป้งสามารถเลือกถามคำถาม,ถามอยู่ได้แค่หนึ่งคำถาม อืมปรึกษาช่องแชทได้คิดว่าหนูอยู่ในเพิร์สพมูดเนี่ยคิดว่ามีพี่อูพี่อูรู้คิดคิดยังไงกับหนูแบบความรู้สึกว่าแบบเออหนูเป็นคนยังไงอะไรอย่างนี้เรามาอยู่ในเพิร์สพมูดเนี่ยมันโอเคขึ้นไหมหรือว่ามันแย่ลนน้องแป้งเหรอ ตอบเลยแล้วกันนะอันนี้ถือว่าองแป้งใช้สิทธิ์ถามคำถามของน้องแป้งไปแล้วนะค่ะองแป้งในความรู้สึกของพี่อูน๋เนี่ยคือคือน้องแป้งเนี่ยพักหลังอหายไปจริงๆหายจากสารระบบทุกคนไปเลยแบบเมื่อก่อนเนี่ยน้องแป้งจะจะแบบเล่นกับเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนสาวทุกวันนี้เพื่อนสาวเขาก็ยังอยู่แต่ว่าทุกวันนี้คือ้องแป้งก็ปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวไปเล่นแบบสังคมใหม่ๆของน้องแปง้ง GTA หรืออะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราแบบขาดการติดต่อกันไปเลยอะแล้วก็แทบแบบ ถ้าไม่ชวนมาเล่นพับจีวันนั้นก็คงไม่ได้คุยกันเลยแล้วก็แบบจะห่างหายหายกันหายจากกันเลยอประมาณนี้นะที่เป็นน้องแป้งส่วนแป้งอยู่แล้วดีไหมก็แฮปปี้อยู่แล้วครับแฮปปี้แตนะ่วันแรกที่น้องแป้งอยู่นะครับผมจนหนึ่งวันนี้นี่แล้วก็ต่อต่อไปนะครับผมเฟี้ยวนะเฮ้ยอะไรวะจบแนนซี่ได้แล้วทุกคนน้องแป้งก็เลือกถามคำถามแล้วนะอันนี้เป็นคำถามที่พี่ตอบน้องแป้งไปแล้วเรียบร้อยก็หวังว่าจะอยู่นไปนานนะฮะน้องแป้งนะครับรักเสมอนะครับผมอ่ะ วันนี้ก็อย่าลืมฝากช่องการงานติดตามในนีโมทีวีของน้องแป้งแพทไวไ้ด้วยนะเผื่อใครในทวิชเนี่ยยังไม่รู้ว่าน้องแป้งตอนนี้ก็สตรีมอยู่ที่นีโมแหละนะครับใครสนใจก็ตามรับชม G ีเทลองแป้งได้นะสตรีมทุกวันทั้งวันทั้งคืนนะนอนแบบนอนสต็อปนะครับก็ไปติดฝากติดตามน้องแป้งด้วยก็เพจน้องแป้งด้วยนะครับแพททีเสียทีเอสก็พิม์เหมือนที่ผมพิมในนี้นะนี่ครับดาบฝัดไว้นะก็ฝากไปเฟรนด์ช่องกันด้วยเผื่อคนในทวิตเนี่ยย,ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตามไปติดตามกันนะครับก็ ฝากไปให้กำลังใจน้องแป้งด้วยแล้วก็ให้การสนับสนุนเพิร์มูสติเมอร์ด้วยไม่ว่าเป็นน้องแป้งแล้วก็คนอื่นๆนะไม่เป็นเจมินอิมเอมเป็น,เปน,ในใครก็ตามเป็นแบมบี้หรือใครก็ตามที่เอ่ยชื่อมาหรือผู้ชายนักกีฬาของเราอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามนะครับแล้วก็ให้กําลังใจน้องแป้งด้วยคำถามสุดท,ท้ายครับน่าสนใจคาถามนี้ขอญอาติถามพี่แป้งคิดว่า GTA ที่พี่แป้งเล่นมีความสุขแล้วสนุกไหมครับ ก็มีความสุขค่ะมีความสุขนี้บางทีอาจจะมีแบบดราม่าในเกมบ้างเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นสีสันไปสนุกค่ะรวมๆแล้วสนุกมีความสุขเตี่ยอ่าอ่ะน้องแป้งครับฝากอะไรถึงทุกคนนิดนึงครับที่ติดตามเราหรือนเพื่อนๆหรืออะไรก็แล้วแต่ครับหรือว่าก็ฝากติดตามแป้งต่อไปด้วยนะคะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตาม Youtube แล้วก็นีโมช่องแป้งนะอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจช่องแป้งด้วยนะคะพัชิศเซียร์ทีเฮ็ดเหมือนกันอากทุก <นะ S 2> คน,น <ะ S 2> ด้วยนะคะช่วงนี้ในทวิตอาจจะไม่ค่อยไม่ไม่ได้เห็นกันก็คิดถึงก็ไปเจอกันใน imo, นะีโมเนาะครับผมน,นี่ก็เป็นขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆค่ะครับผมนี่ก็เป็นบทสรุปของน้งแป้งนะสาหรับรายการหลังบ้านสีม่วงนะครับหลังบ้านสีม่วงอีพีหนึ่งเราได้รู้ว่าเดนีเจนเนี่ยเรื่องราวความรักของเขาอันแสบซาบซาบเป็นอย่างไรบ้างนะครับส่วนอีพีสอง แป้งพทิเซียเราได้เห็นแล้วว่าความกากันของเธอเนี่ยมีมากขนาดไหนในช่วงมัธยมต้นนะครับจนถึงเรื่องราวความรักของเธอที่คุยแบบสายฟ้าแบลบรวมไปถึงฟันได์นะครับที่ตามประกบเธอไม่หางจนถึงตังวนี้ฟันได์ก็ยังอยู่แต่อาจจะประกบหลวมขึ้นนะครับรอปลดระวังอยู่ปีหน้าน่าจะแขวนสตัตแล้วนะครับสำหรับเวอร์จิฟันได์นะครับก็เป็นกำลังใจเวอร์จิฟันไดกันต่อไปนะในการตามประกบน้องแป้งนะฮะก็ก็ต้อง ขอให้ยี่สิบไวๆนะฮะสละต้องไปนี่ครับก็วันนี้ต้องขอบคุณน้องแป้งด้วยนะฮะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการพี่อูนะครับผมก็สละเวลาอันมีค่ามานะฮะเติมปากกินข้าวกันในสตรีมเลยทีเดียวนะเพราะเพิ่งตื่นนะครับผมมาสายตั้งหักนะครับผมขอบคุณทุกคนดูด้วยนะครับที่เข้ามารับชมกันวันนี้นี่พิกพีก็ประมาณ500กว่าวิวได้นะก็เยอะมากเลยนะขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ให้การสนับสนุน สัปดาห์หนะ้ารายการของเรายังมีต่อแล้วยังมีต่อเนื่องไปอีกอย่างนี้ทุกวันอาทิตย์15นาฬิกาก็คือบ่าย3โมงนะครับช่องนี้เลยทวิตทีีดอทเซฟเฟนะครับมีอีกหลายคนที่เราจะพามาแล้วถ้าวันหนึ่งคนคในเพิรมมูทมันหมดเราจะเชิญคนอื่นมาะนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องแป้งด้วยนะครับ,เร,บเรา,เาว่าเราพบกันใหม่สัปดาห์นะาหนะ้าเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะมีรูป ของแขกรับเชิญคนต่อไปในสัปดาห์หน้าไม้ทุกคนได้รับชมกันด้วยอาทิตย์หน้าบ่าย3ามโมงอย่าลืมมาติดตามชมกันนะครับส่วนคืนนี้ผมอาจจะซีนต่ออาจจะเล่นเกมพับจีดูก่อนว่าไอซูมันได้จอหรือยังนะครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆครับสำหรับการติดตามตลอด2ชั่วโมงครับผมและแพทิีเซีย GH ขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ